ข้าราชการทหารตำรวจนายตรวจนายแบงค์พระเจ้าประสงค์ตลอดถึงพ่อออกสัทธาพ่ออุ้ยแม่อุ้ยเขาต่างบ้านต่างจองพี่น้องบ้านบ้านอย่างก็บ้านอย่างฮะสี่ก็เก้าสี่หมวดเก้าก็เขาบอกเขียนลูกพี่น้องสี่หมวดเก้าพร้อมกับพี่น้องบ้านใกล้เรือนเคียงญาติกาวงศาคันนายาวันนี้อาตมาภาพหรือตุเจ้าตนนี้ได้มีโอกาสลุกแม่นริมมาพบปะกับอีแม่พ่อเขาอนุโมทนาบุญตวยกับญาติกาวงศาคันนายาตเอามือลงได้อีแม่พ่อเขาถ้ารู้ผันเอามาปักแขกอาจจะไปกลับไม่หยังเอาไว้เนี่ยก็เดียวกว่าลืมก็ลืมก็จะไม่ได้แหมปักไม่หันว่าเล่นเปิ้นบัดใดหูจักกับเปิ้นพี่น้องต่างหลายถ้าหูจักก็คงได้มาอันศรัทธาญาติโยมต่างหลายวันนี้นั้นขอเมตตาเวลากับท่านผู้มีเกียรติต่างหลายทุกคนทุกท่านที่มาในวันนี้โดยอาตมาภาพได้รับนิมนต์จากท่านพันตำรวจโทเบนวงเครือเพิ่นเป็นสวปสพอสพจังเผือกเนี่ยท่านผู้ผ่านอักษรย่อนี่มาให้บดีจะไปเขียนเนี่ยมันจังแปลบ่ได้วันนั้นมีตุ๊เจ้าตนหนึ่งเปิ้นเขียนชื่อเจ้าภาพเปิ้นเขียนว่ากกกแล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนตุ๊เจ้านั้นมันบวชใหม่ไม่ใช่บวชใหม่ฮัตเตสขอขอบคุณอนุโมทนากับคณะเจ้าภาพกกกกนี่ว่ามันมีกอหลายตัวมาก่อนโหดแท้กะพระสวปวัดสวนป่าก็ได้รู้มาก่อนเขาเป็นผู้ใหญ่แน่พี่น้องต่างหลายพี่น้องต่างหลายนะบ้านหมู่เฮาหมู่ตั้นต่างหลายอักษรย่อนี่มันจําเป็นจะไปเขียนวันนั้นมีแห่งคนรู้โคศกไปเหี่ยวอ่ะใครเป็นโคศกไปเหี่ยวเพราะนานหาจําไว้เน้อเปิ้นเขียนว่าดอตอแล้วก็นั่นลงโคศกไปเหี่ยวบ่ฮู้ล่าฮู้เซขอบขอเรียนขอกราบเรียนเชิญท่านด็อกเตอร์ล่ะดอตอพอไปใจใหญ่เปิ้นเป็นดาบตำรวจอย่าดาบตรีอีหล่ามันมายอมอ่ะบทมันมายอมมันมายอมนะเพราะอันพี่น้องต่างหลายทุกคนทุกท่านเวลาฟังเนี่ยพี่น้องต่างหลายง้อญาติโยมต่างหลายถึงหมดถึงหมู่นี่ที่เอาเอ่ยท่านพันตำรวจโทเบนนี่บัดใจอย่างอ่ะพี่น้องต่างหลายไปปะเปิ้นวันนั้นก็มันนึกบ่ฝันว่าพี่น้องต่างหลายเขาจะมาปะผู้พันหนุ่มคนหนึ่งกำลังไปอู้ไปจ่าท่านผู้พันเปิ้นเตียวเข้ามาพี่น้องต่างหลายเนาะเขาก็หมูจักว่าเป็นผู้พันเขาก็หมูว่าไอ้น้อยมานี่อยากเขาหมูจักโลกเขาว่าใหญ่ๆพ้นเป็นผู้พันมาย่างหาเอกะเนี่ยอย่างเล่นมาเล่นมาเล่นของสูงหยาเขาก็ไอ้น้อยเป็นอย่างท่านผู้พันบอกว่าผมไม่ได้แต่งเครื่องแบบมันมีปัญหาตุลุงอะไรก็ม่วนใจไปเหี้ยพี่น้องทั้งหลายมีความสุขความสุขเกิดขึ้นที่ใจเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายวันนี้ท่านผู้พันพร้อมกับญาติโยมทั้งหลายโดยเฉพาะลูกหลานของผู้วายชนพี่น้องมีนางทองเพียรสุวรรณวงศ์นางบุญมีวงจันทร์สุนายประพันธ์ภาเกษมนางศรีจันทาเกษมนางอ่อนอุมาก่อนแก้วนางปราณีสิริคุณนางรัตดาปินอุทังแล้วก็นางหนึ่งฤทัยทาเกษมอันนี้เป็นลูกเป็นเต้าเนาะแม่เนาะพ่อเนาะอีพ่อก็แม่นกับลูกอีพ่อที่นี่ไม่ใช่เป็นเนาะอ๋อลูกชายลูกชายเท่าอ๋อก็แต่ก็แก่เหลือเปิ้นน่ะก็ถูกแล้วลูกก็ไม่ได้ว่าอย่างเฮ้ยมันผิดกฎหมายกับลูกชายอ่ะโหคนโบราณเปิ้นฮ้องลูกชายลูกหญิงอีอ่ะนอกเปิ้นน่ะนอกคนโบราณเปิ้นฮ้องว่าลูกชายลูกหญิงเนี่ยกะแต่บัดเดี๋ยวนี้เปิ้นว่าลูกชายนี่เปิ้นฮ้องว่าลูกสะใภ้ลูกเขยเนี่ยกะนอกก็เลยถามท่านผู้พันว่าผู้พันไปล้อฮับก็อินดูเปิ้นเปิ้นนัดตุลุงไว้ทุ่มเพื่อมาปะกันที่ปั๊มน้ำมันพี่น้องต่างหลายทุ่มยังมีโบนขุนด่านบุญอยู่ก็ยังว่าน่ะรถมันติดกันเฮากับพระเจ้าใหญ่อีป้อคนหนึ่งสี่แยกควงสิงห์ฮะท่านผู้พันลงด่ากันโอ้เฮาอินดูคนเฒ่าพี่น้องต่างหลายอินดูคนเฒ่าด่าว่ากันลูกเขตจังเผือกท่าน
ลงด่าก่อนไอ้ลุงนั้นเขาด่าเพิ่นน่ะรถเพิ่นรถเก่าเนาะไอ้หมูข้างหลังนี่โอ้ยยายอ่ะไฟเขียวแล้วมาไปอ่ะรถติดกันเป็นเจ้าไปเลยลุงโอ้ตายไอ้ลำเหลือตายไอ้ลุงนั้นรถเพิ่นก็มีแอร์ลงรถมาทิ้งด่าไผ่หันก็แน่รถติดกันบ่บ่บ่ก็ดีกันรถทิ้งเขาติดรถแฮบัดนี้ล่ะแม่มันยูเป็นว่ารถมันบัดตีดมันว่ารถคิงเขาตีดนั่นดีที่สุดเลยพ่อหนานว่าเขาก็มาจ้างวายใหญ่นะคนเขาบดมันจ้างอู้นะจ้ะแต่เขาว่าซื่อๆประเดี๋ยวนี้นะอีแม่อีพ่อเขาทุกเจ้าสองตนนี่กดดันเขานักแกเนอสองข้างนี่นะมันเฮียนแบบเขาลุเนี่ยมันเขาเป็นไอดอลมันก็หายแล้วนะอันอีพ่ออีแม่เพราะฉะนั้นหมู่เฮาหมู่ท่านทั้งหลายวันนี้ตึงมดตึงหมู่ค่อยตาลไปหาปั้นทำบุญสุนตาลไปหายังแม่อุ้ยปิ๋วหรือว่ายายปิ๋วทาเกษมอีแม่อายุตัวใดอ่ะก็86พี่น้องทั้งหลายแล้วก็ลูกปั้นมี8คน86 86 8 6 8 6อู้ต่อหน้าตำรวจเนี่ยเอาไม่ได้ว่าอย่างไผ่โลกเขาได้บอกหรอกมันก็เขาอู้บ่ได้อ่ะ868อย่าแล้วทุกเจ้ามีนี่7อ่ะ867ฮะ6เหมือนกันบ่ใช่7ลง55นี่1ก็6ฮะมันถึงมีแน่อ่ะอย่างหมูอาจารย์แน่บ่แปลเลขหมุนอีเกี้ยวอีลุนเขาเจือบ่เสี่ยงเนี่ยคนบอกว่าคนเฮาเวลาฟังธรรมญาติโยมทั้งหลายพี่น้องอาตมาภาพตุลุงจากกรรมตัวเก่าเป็นตุลุงต้องขอโทษตวยปัจจุบันนี้อายุ62ย่างมานี่ละยงตั้งหลายก็หนานอายุ62ละย่างมานี่บ่เป็นโรคภัยไข้เจ็บหยังสักอย่างพ่อหยังยิ้มแย้มและแจ่มใสเอามานี่ลูกลูกติดนี่เลยลูกติดนี่เลยเออนะติดเลยลูกเออเก่งๆน้อยเอาใบอย่างนี้กับลูกอันนั้นใบเขียวอ่ะฝนจะตกเอาใบอีอย่างแกลนตะวันออกโลกเครียดบดีห้ามเครียดคนใดเครียด1เจ็บหัว2ความดัน3หัวใจ4กระเพาะ5เบาหวาน6ปะเหี่ยวบุดพี่น้องทั้งหลายท่านผู้พันเป็นเอารูปตุลุงไปลงในบัตรศพใจเฮาบ่หายบัตรเจินน่ะก็เป็นบัตรศพน่ะก็เจินเปิ้นน่ะแต่ก็ดิ้งโอ้อายุมันขวัญยืนท่านผู้ผันตุลุงนี้อายุ62บวชมาตั้งเป็นเนนตั้งเมื่อ510เป็นตุเจ้า518อีป้อเตศมา30กว่าปีมีไผยะอีซักเตื้อแต่ก็ดีดีมากแท้ๆเลยวันนี้ท่านผู้ผันพร้อมกับครอบครัวของอีแม่อุ้ยมาขออนุญาตตุลุงว่าตุลุงขออนุญาตเนอะวันนี้ตุลุงเต้นงานศพอีแม่อุ้ยปิวแม่อุ้ยปิว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 เออแม่อุ้ยปิวมันจบป.4มันยากเนาะท่าเกษมขออนุญาตตุลุงเอางานศพแม่อุ้ยปิวเนี่ยไปลงเป็นแผ่นซีดีขออนุญาตตุลุงอนุญาตนมมีปัญหายังเอี้ยเปิ้นส่งเสริมอีแม่ส่งเสริมในทางที่ดีดีมากๆแต่อนุโมทนาบ่ได้เอาขึ้นเอาขายอย่างสักอย่างเปิ้นจะแจกวันทําบุญ100วันถ้า100วันก็จะนิมนต์ให้เหมาะเฮาบ่เอาเตื้อพี่น้องฝากไว้ก่อนเผื่อมีโอกาสถ้า100วันนี้จะมาส่องธรรมาสเด้อเปิ้นมีกู้เตศของเปิ้นแล้วตุ๊เจ้าแห่งตนนั้นเป็นด็อกด็อกเตอร์ลืมเตอร์ไปนู่นผู้เสร็จอ่ะญาติโยมทั้งหลายตุลุงเลยขอร้องญาติโยมทั้งหลาย3ข้อวันโรคเครียดเป็นโรคบดีตุลุงอายุ62ย่างมานี่จะเต็มวันที่29นี่เนี่ยโยมอีพี่อีแม่อีพ่อเขาเต็ม20เต็ม62วันที่29เมษาเต็มละ62ถ้าภัยจะเอา62ให้หมอมันก็ตามใจเด้อถ้าภัยจะฮื้อของขวัญนะมันไก่
เนาะเอามาวันนี้ก็ได้กันเดียวเขาได้โทรไปทวงผู้พันเนี่ยกันเดียวกันเขาลองมาไปฮื้อหอยตัวถึงโรงพักก่อนอันอีป้อยแม่เขาเพราะฉะนั้นเขาเป็นตุ๊ดเจ้าที่ยิ้มแย้มและแจ่มใสเขาเป็นตุ๊ดเจ้าบ่เครียดใครจะนิมนต์เขาไปเปิ้นหูหมดโยมอีปี้นี้เปิ้นหันเขากรุงเทพพุ่นบ่เคยปะบ่เคยฮู้จักมักเคยกันสักน้อยเปิ้นบอกว่าอันตะกี้เปิ้นไปนั่งฟังตุ๊ดลุงเจ้าหันตุ๊ดลุงใน YouTube ที่ตุ๊ดลุงมาอันบรรยายมาเทศที่อันแม่เหมาะเนี่ยก็เลยบอกเฮออันผู้พันว่าผู้พันอันขอนิมนต์ตุลุงแม่ริมก็นะโอ้ผมก็ฮู้จักพอดีแล้วผู้พันเพิ่นก็เคยไปแม่ริมโดยเพิ่นเคยเพิ่นฮู้จักมาเคยกับท่านผู้พันชำนาญเนาะพี่น้องตำชำนาญล้วนเหลียวเพิ่นเป็นคนบ้านเมืองพาแล้วตุลุงเป็นตุ๊ดเจ้าอยู่ในไปเหี้ยวนะถึงวันนี้นะไปเหี้ยวบ่ได้อยู่วัดอยู่วาเหมือนเพิ่นเหมือนกับตุ๊พี่ตุ๊น้องของใจอยู่ในไปเหี้ยวพี่น้องทลายพระอาทิตย์พระอาทิตย์เนี่ยเอนี่มันอย่างบะเย็นนี่มันอย่างใหญ่อ่ะมันมุนไปทางใดหน่อยมันเป็นใหญ่อ่ะแงนมันขึ้นหน่อยบ่รู้จักแงนไหมบิดมันขึ้นหน่อยมันโผล่เป้าไปลุ่มบุลุ่มน้อยแผงเพิ่งเอามาเออมาละมาละเอาละเรียบร้อยละเนี่ยพระอาทิตย์อัศบรรยพระอาทิตย์พระอาทิตย์อัสดงตรงเหลี่ยมเขาความมืดเจ้าเข้ามาทันกลางวันหนีทุกชีวิตต้องหยุดลงตรงราตรีลืมหน้าที่ต้องผ่อนพักเข้าหลับนอนแต่พระสงฆ์องค์หนึ่งนั้นยังไม่หลับเหมือนอาภัพต้องตื่นตาลามุ้งหมอนต้องเตรียมตัวออกจากสมห่มจีวรเป็นนักเทศพระเนจรตอนค่ำคืนอารามอยู่ใช่ดีที่ปะเหี้ยวอยู่คนเดียวกับเนนสองตนอยู่คนเดียวก็กลัวกันหรอกอารามอยู่ใช่ดีที่ป่าช้าโยมศรัทธาน้อยเต็มที่ไม่อาจฝืนต้องออกเทศโปรดศรัทธาทุกค่ำคืนไม่อาจฝืนไกลสุดกูก็สู้ทนต้องสู้ไฟเพราะหัวใจมันไฟธรรมะอดหรืออิ่มไม่ลดละบุญกุศลแม้นศรัทธาทั้งหลายพี่น้องลำปางยังมุ่งมั่นต้องกันตนนักเทศจรพันเนจรคนลือนามนักเทศนั้นใครก็รู้ชื่อตุสักเนอร์คำนี้ท่านผู้พันบัตรต้องห้องพระครูพระแคร์อย่างตุสักง่ายมายเนมง่ายง่ายตุสักหยุดไปเที่ยวมวดวันพูกก็มาลำปางแหมมาข้างห้างชัดเพิ่นขึ้นเฮือนใหม่นี่โมนตุลุงมาเทศบ่ายโมงกำก่อนจะเอาตอนเจ้าตอนเจ้ามันได้แหมติดบรรยายแหมพี่น้องทั้งหลายอาตมามีกับงานกับงานบางคนเขาว่าตุ๊ดเจ้าอวดตัวก็แล้วแต่ท่านจะคิดอย่างใดได้ตุ๊ดเจ้าตัวนี้เป็นตุ๊ดเจ้าง่ายๆอยู่ง่ายกินง่ายเลี้ยงง่ายสบายสบายพี่น้องตลาดอยู่ในปัจจ้าปะเหี้ยวสถาคนก็มีอาศัยญาติโยมขาจรพี่น้องลำปางที่ไปเลิงที่สุดก็คือพี่น้องตังเกาะขาวังเปาวันนั้นเทศบาลเมืองห้างฉัดปาญาติโยมทั้งหลายเจ้าบ้านไปเอวหาตู้พี่น้องทั้งหลายก็ม่วนใจไปแบบหนึ่งพระอันเปิ้นบอกว่าคนงามอยู่เมืองลำปูนคนใจบุญอยู่เมืองเชียงใหม่คนเชียงใหม่นี่นะเวลาเปิ้นนั่งฟังเทศเปิ้นใจเหมือนพี่น้องบ้านอันหมู่เก้าโหลอะไรอย่างก็เออสี่หมวดเก้าเขียนเนี่ยน้อยบอกว่าหวานลืมเฮ้ยบ่เหมือนพี่น้องสี่หมวดเก้าเนี่ยเอาอีป่ะป่ะเอาอันบ้านเนี่ยหมู่บ้านข้างๆนี่เขียนด้วยข้างบ้านสี่หมวดเก้าเปลี่ยนหมวดแปดกะสี่หมวดแปดอีหน่อยแต่กะมึงไปว่าไปเลยสี่หมวดเจ็ดหมวดเนี้ยหมู่บ้านหนองยางหนองยางเออแล้วอันนี้หมวดเออป่ะเอาละได้ละสี่หมวดเก้ามีประกาศมะสี่หมดก็เอาบ้านหนองยางอีบอกอ๋ออินโดบ้านร้องเนี่ยพี่น้องตลาดเพราะว่าคนงามอยู่เมืองลำปูนคนใจบุญอยู่เมืองเชียงใหม่คนเชียงใหม่นี่นะฟังธรรมเหมือนพี่น้องบ้านอันอย่ามั่วเลยน้อยเขียนแล้วอีกขยายไว้หรอกคะงงสี่หมดเก้าเออละละเออสี่มันก็บ้านร้องบ้านยางเอาละมอกเอี้ยผู้พันมันต้องเอานักหนาป้าน้ำมูนั้นของใจหอม
เออพอละพอละมันเอาน้อยเดียวก็ได้จะเอามาประกอบในการเต้นี่บ่ได้คนบอกว่าพี่น้องทั้งหลายมนุษย์คนเฮาคนงามอยู่เมืองลำพูนคนใจบุญอยู่เมืองเชียงใหม่คนใจบุญอยู่เมืองเชียงใหม่ถามท่านผู้พันคนไปอยู่เชียงใหม่คนเชียงใหม่ฟังธรรมนี่นะก็เหมือนพี่น้องทั้ง4หมวด9พี่น้องทั้งหลายเป็นยังไงอ่ะถามกับวันนั้นตุลุงไปเทศควงสิงนอนท่านผู้พันเนาะโอ้อีแม่เจ้าก็คณะที่ทุกเจ้าเต้นนี่นะคนหอมพิเศษกันนั้นเนาะคนบ่ใจว่าหอมพ่องบ่หอมพ่องนี่นะข้าวคนหอมปะจ๊ะตั้งเพเปิ้นหอมพ่องบ่หอมพ่องเนี่ยอ่ะว่าเล่นที่ได้ก็เที่ยงบางคนเขาว่าทุกเจ้าตนนี้หันแก่เงินแก่ทองจะตุปัจจัยใจเนี่ยจ้าญาติโยมทั้งหลายอู้ต่อหน้าไฟนี่เลยอาตมาไปเทศที่ไหนบ่เคยบักเคยแบนคือกับญาติโยมทั้งหลายกันทำบุญสุนทานจะทำยังไงก็ตามใจเต้อพี่น้องทั้งหลายวันนั้นมีอีน้อยคนหนึ่งขอโทษเลิศใจภาษาเจ้าบ้านอีพี่อีแม่เขาจะไปโคดเพราะอาตมาภาพนี้เป็นทุกเจ้าที่ออกจากใจบ่ใช่ออกจากปากบ่ใช่เทศฮือจบคำเดียวถ้าเทศฮือจบคำเดียวฟังก็จ้างบ่ฟังก็จ้างครอบครัวของอีแม่อุ้ยผิวคนมันนี่มนตุลุงมาจากแม่ริมหรอกอีแม่เพราะอันมันต้องมีเหตุมีผลอาตมาไปเทศที่ไหนก็จ้างบ่เคยอู้เรื่องยอดเรื่องฝ่ายกับญาติโยมทั้งหลายคนจะทําบุญเท่าใดก็ทําไปวันนั้นที่อําจังหวัดพะเยาอีน้อยคนหนึ่งโทรศัพท์มาพะเยานี่ของตุ๊ป้อลูกตุ๊ป้อนี่หยังน้องโทรจากพะเยาเนาะมันเป็นไรจะนิมนต์ตุ๊กป้อมาเทศนี่แหละเอาเต้าใดอยู่ะเอาเขาก็ว่าอีน้อยเนี้ยมึงจะทำบุญเต้าใดก็ทำไปเตอร์นี่เนาะตุ๊กป้อมาใช้รับจ้างเทศเข้าไปนะมาใช้นะตุ๊กป้อเอาเต้าใดว่ามาเลยมันไหลอยู่ะเอาก็มึงก็หูตัวเอากากเข้าไปนะเนาะน้องบอกหูแท้ๆนะผมอ่ะเนี้ยมึงไปได้ยินตุ๊กป้อเทศที่ไหนเทศลำอันสารพีเออสารพีของมึงก็โทรไปสารพีน้องมีญาติที่สารพีอันมึงก็โทรไปสารพีแหละน้องโทรไปแล้วแล้วเพิ่นว่ายายเพิ่นว่า3,000เพราะว่าอีน้อย3,000มันลูกแม่ริมมาสารพีมันบ่เกิน20กิโลอ่ะพะเยา135ก่อนน่ะเนี่ยอัน3,500บ่ว่าเอาขึ้น500เนี่ยอีพ่ออีแม่ทุกพี่ทุกน้องเลนไอ้เฮาก็บ่จ้างว่าอย่าน้อยเนี่ยมึงจะไปมาอู้เรื่องเฮ็ดแล้วตุ๊กป้อก็อ้ายมึงจะทําบุญเท่าไหร่ก็ทําไปเถอะไปเอาอย่างนี้ดีกว่าบ่ตอนนั้นมันหน้าฝนโดดที่ฝนตกหนักๆตะก่อนเนี่ยหน้าฝนโดดอันอย่างนี้ดีกว่าน้อยเหยเนี่ยเอาทุกพี่ทุกน้องครูบาอาจารย์แถวพะเยาเนี่ยไปเต้นเอาก็ว่าไอ้น้องโอ้ก็ได้เจ้าอีหว่าตุ๊กป้อน้องถึงจะเอาตุ๊กป้อมาได้เพราะว่ามันเล่าคือพี่คือน้องฟังบอกว่าตุ๊กป้อเต้เป็นจะได้เอามาได้ใช่ป่ะปัจจัยนะมันเดินเดินกลางคืนคนขับมันก็บ่มีมันลำบากแล้วก็ปิกเดินเดินกลางคืนเอาตำนั้นเถอะเนาะตุ๊กป้อน้องถามแล้วปัจจัยก็ว่าตุ๊กป้อจะเอาตั้งใดใช่ป่ะเพราะว่ามันปัจจัยเรื่องนี้เออหูน่ะเห็นมั้ยเขาก็บาดจ้างว่าใหญ่เขาจะว่าน้อยเนื้อก็ไก่ใบไก่แง่วไปว่านัดเขาว่าเขากิโลเล็ดตัดปัญหาน้อยยกเลิกดีกว่ายกเลิกนะตุ๊กป้อขอเถอะเอาอี้มาตัดปัญหานี่ยังน้องจะระบายตุ๊กป้อ8,000ใช่ป่ะก็มันว่า8,000เขาก็บาดจ้างว่าใหญ่อ่ะมึงจะเต้นวันใดอย่าว่าพอดีคนขับก็ว่างเนี่ยก็บัดปัจจัยใครได้นะมันเสนอน้อยแม่น้อยเมื่อกี้มีคนขับพอมันเสนอมาคนขับก็มี5ว่ะถึงแล้วก็นอนดับปั๊มมันว่าปิ้งก็ได้ว่ะมนุษย์อีแม่อีพ่อบ้านคนเฮาอยู่ที่ไหนก็จังเลยขอร้องญาติโยมทั้งหลาย3ข้อ
สามข้ออย่างข้อหนึ่งเวลานั่งฟังตุ๊เจ้าตนนี้ขอเมตตาห้ามเตียวไปเตียวมาเป็นยายมือเตียวเฮาบ่แจ้งอันจ่ายการนัดและแถมยังตุ๊ลุงที่ร้านเหลียวตัวอย่างเฮาเมาหัวมูนั้นสูงยังมานั่งเพ้เหี่ยมาแล้วมาเพ้กันที่ร้านเหลียวอ่ะพี่น้องตะคืนไปเต้นละปูนคนเต็มเก้าอี้มาเต้นที่นี่เก้าอี้นักเหลือคนพะพอจะไปเตียวไปเตียวมามันเป็นได้มืดเดียวพี่น้องทั้งหลายที่ขันเหลวตัวเขามาฟังธรรมะเอาคือใจเฮือดีได้ธรรมะก่อนเอาเวลาตุลุงเต้นตุลุงให้ทุกคนเข้าใจมาเต้นคือไม่อุ้ยผิวฟังเราไม่อุ้ยผิว86ปีผมเจ้าหูอย่างสักอย่างแล้วพุ่นอยู่ในร่องพุ่นในประสาทในพุ่นพี่น้องตายเป็นพีนีเป็นพุ่นไปแล้วละโลก็เหลือก็หมู่เฮาหมู่ท่านทั้งหลายแม่ก็ตายละลูกละเต้าละพี่ละน้องละญาติกาวงศาคณะญาติไปใครคือคนเป็นเข้าใจก่อนที่เฮาสิทำบุญสุนทานตามหาอีแม่เนี่ยพี่น้องทั้งหลายว่าเฮาควรจะทำจะได้พ้องอีนั่นก็เลยขอร้องว่าอย่าไปเตียวไปเตียวมาข้อที่2ฟังเอาอย่างมากินกันเตื้อมันเป็นได้มือกินมันได้ธรรมะโยมบางคนหันใน YouTube ละมันเรื่องจริงนะท่านผู้พันทุลุงไปเทศสันปะตองบ้านอย่างก็มันจะเล่าขวัญเปิ้นตั้งสามหลังบ่กำลังเทศอยู่ขึ้นธรรมาสน์มาถึง10นาทีกลุ่มแม่บ้านยกกระเพาะป่ามาประกองกระเพาะป่ามาไผ่ตึ้มฟังตุ๊เฮาไปนั่งที่นั่น 5-60 กิโลไปสันปะตองบ้านสามหลังก็กับพ่อป่ามาเอาแล้วโลอันจบแล้วแล้วอย่างเจ้าบัดได้ตัวคุณมันมีอย่างก่อแพ้ขอบคุณเจ้าขอบคุณเจ้าแล้วน้ำมีไหนนะพี่มีไหนนะพ่อวุ่นเขาก็วุ่นมาได้เนาะอากูแม่บ้านเลยบัดเดียวนี้นะบัดเป็นธรรมโมเอาเมาหัวเขาว่าเพื่ออภัยกันเนาะตีตีนยังหูพลาดนักบาทยังหูลืมแม่นแสนตีนตรงน้ำบ่อฮะมีแสนตีนตรงน้ำบ่อบอกก็เขาเสิร์ฟกับพ่อป๋าเขาโกรธมาได้เนี่ยกลุ่มแม่บ้านเลยมาเป็นธรรมะธรรมโมได้เฮ้ยเป็นกระเพาะป่าบนละกะอีย่างอีแม่อุ้ยนั่นนั่งตั้งแน่พอเอาจ้อนจุ่มแล้วอ่ะใครนกกระทามีไหนท่านแล้วหรอกน้องแหน่งน้องแหน่งน้องแหน่งมันจะดำนะก็เขาว่าฮือสวะจ้อนใครอยากกระตุอีบักมันบาดใจใครอยากแล้วได้ธรรมะกี่ข้อเอาถามอ่ะอันนี้ยังเจ้าใดนะท่านผู้พันวันนั้นตุลุงไปเต้นหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อ่ะโอ้พี่น้องทั้งหลายวัดอันนี้วัดลำเปิงวัดปฏิบัติอ่ะท่านปัจจัยในวัดน่ะเพิ่นจะมีศาลาข้างวัดน่ะเนาะท่านเนาะศาลาไว้ศพอ่ะพี่แม่กําลังอย่างว่านะขึ้นธรรมะถึง10นาทีผู้หลักผู้ใหญ่หน้าขนาดก็มานั่งเป็นยะเป็นยังนั่งฟังตุเจ้าแม่ริมกลุ่มแม่บ้านก็ใจดีใจบานเอาอย่างมาเลี้ยงกันหนูก่อนพี่แม่เอาบักหามป้อมดองแล้วเอาบักหามป้อมมันส้มอ่ะแล้วเอามากินส่องหน้าตู้แล้วมันยังบักกึดถึงตู้ห้องว่าตู้จะกึดจะใดกับบะม่วงบะขามป้อมมันน้ำลายเขาก็พุ่งออกพุ่งออกใช่ไหมเขาก็อดมาได้เนี้ยขอเอาไปกินนอกไปมันเป็นยัยน้ำลายปุ๊อีแม่อีพ่อพ่อน้อยพ่อนานท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายลงกึดพิจารณาพอแต่แล้วเขาได้ธรรมะกี่ข้อข้อที่3ฟังกู้กันเถอะบางคนชอบเหยียดแน่นเนอะสนทนาปราศัยคำเดียวก่อนจะเปิดโอกาสคือก็คงใช้เวลาบัดเท่าใดบัดเดียวนี้เกือบ9โมงครั้งแห่งประมาณ10กว่านาทีพี่น้องทั้งหลายตะกี้เริ่มเทศ8โมงเช้าเอาตีกับ8โมงเกินเถอะเพราะว่า2ทุ่มเกินไหว้พระครับสี่ทำรู้ก็นาน
ตุได้คืนธรรมะพี่น้องทั้งหลายกับ8โมงฝ่ายจริงอยู่แต่ไกวได้อู้ได้จากกับญาติโยมทั้งหลายนั้น8โมงเกินภายวิภวัตผู้เจ้าตนนี้เทศเหมือนบางครั้งบางคราวคนเฮามันเข้าใจก็เลยว่าฟังอู้กันเถื่อไปแล้วอู้กันแล้วมันได้อย่างอ่ะบางคนเอาแต่หลบจะไหว้พระครับศีลนะ3 5เถื่อเถื่อที่1ปูจารย์อาราธนาธรรมเอาใจแม่นะจะไหว้พระ5เถื่อเอาจะไหว้นี้5ครั้งเถื่อที่1ปูจารย์อาราธนาธรรมเตื้อที่2ทูเจ้าขึ้นนโมเตื้อที่3นิธิตังกีแงเตื้อที่4เอาสังมาตานเตื้อที่5แผ่เมตตาตะขอทูเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะไหวอยู่ลูกก็เริ่มละโตละนะมายะเนยังพุทธัสสะตังนะเมตวะพุทธะกะตัสสะสถามือลงละแล้วใหญ่อ่ะกี้กันมาตะกี้ล่ะไปเข้าแรงล่ะก็ทุกคนสามทุ่มแล้วมากินได้ปะฮ้อนนะมันก็ฮ้อนก็ฮ้อนก็ทั่วบ้านทั่วเมืองนะก็บอกฟังนะจะไหว้แห่งกรรมตอนทุกเจ้าเนตเดตังขี่ยาแล้วมันได้ธรรมะกี่คอแม่เราก็อันเอามาบ้านศพมาก่อนมาพิจารณาอย่างสังขารของมนุษย์เกิดแก่เจ็บตายอ่ะมาก่อนสังขารแล้วทำนำมาพิรุธคนเอามนุษย์เกิดแก่เจ็บตายอ่ะตัวตุ้เจ้าเม่นริมตนเนี่ยจะขอขยายหาที่สบายน้อยหนึ่งมันจึงมันได้คนเฮาตั้งหลายความตายอยู่ใกล้สังขารธรรมคนนี้คนเฮาเกิดมาบัลลบหลีกลี้ย่อมตายดังอีแม่อันทุกคนเกิดเป็นมนุษย์มันไม่ได้ล่องหนเกิดมาเป็นคนมันลอกคาบมาได้อันเวลาฟังต้องงอกับคนเป็นเพื่อคนเป็นฟังและเก็บไปคิดพิจารณานิ่งบ้านเมืองเฮาประเดี๋ยวซับสนและวุ่นวายมีก็ปัญหาพี่น้องมังอ่ออีแม่เขาเอาธรรมะธรรมโมใส่จิตใส่ใจดีกว่าบ่ต้องอันเดือดร้อนอย่างกับต้องจู้จี้จู้จี้กันบ่ต้องเล่าแน่จากควรกันต้องว่าให้กันเจ็บช้ำน้ำใจไม่ได้อย่างมาสักอย่างพุทธกิจอิสลามฮินดูซิกศาสนาไหนก็จ้างเตอเฮาก็คือมนุษย์ร่วมโลกเดียวกันคุณจะรวยมอกใดคุณจะมีมอกใดมาก็คุณจะถือกะลาขอทานคุณจะเป็นอัญญังก็จ้างจะตุ้ยจะผอมจะสูงจะต่ำจะดำจะขาวจะเป็นทุกเจ้าพระนายบุญเฮามีตายมาเฮาก็ไปเหี้ยวประจ้าเหมือนกันหมดค่าของคนอยู่ที่ไหนค่าของคนอยู่ที่ความมีน้ำใจค่าของไฟอยู่ที่ความร้อนค่าของค้อนอยู่ที่น้ำหนักค่าของพักอยู่ที่วิตามินค่าของดินอยู่ที่ความอุดมสมบูรณ์ค่าของคนนั้นค่าของบุญกุศลการเฮือตานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาท่านทำเกี่ยวกับศาสนาไหนก็ได้ก็คือการสร้างบุญสร้างกุศลในศาสนาของท่านเพราะฉะนั้นคนเฮาบางคนมันบ่ฟังอีแม่บ่สนใจอย่างงั้นจุจิจุจิขอโทษโยมอีพี่เตอไปว่าอันว่าอีเตอพี่น้องทั้งหลายโยมอีพี่ที่ลูกกรุงเทพมาเจออย่างก้อยพี่ขอโทษปภาดาปภาดาบ่มีในนี่รู้นี่เป็นหลานเจ้าอ๋อเป็นหลานอ๋อพี่ปภาดาและแม่ทองเพียรคนไหนบ่มีนี่แล้วบุญมีไม่มีอันนี้ไม่มีอ๋ออีพี่เป็นหลานอันนี้เป็นแม่เป็นแม่ของอีพี่และอันที่ตายเป็นแม่ของอีแม่กูยากเหมือนกันเนอะอีแม่แม่ทองแม่บุญมีเนาะแม่บุญมีไหว้ศพอีแม่ล่ะว่าใหญ่ไปที่ชอบพี่บ่ได้ไฟเนี่ยที่ชอบนะว่าก่อนแม่ว่าล่ะเออห้ามว่าหน่อยยายไปดูสวรรค์คือยายไปอยู่ไหนก็ลูกมีไหนอ่ะมันมีไหนตะคืนไปเทศอีแม่ครับถามอีแม่ที่ไหนอีแม่ไหว้ศพมาแน่ไหว้ค่ะอีแม่ว่ายายก็ว่าโอ้โหไปว่ายายก็ว่ายายตามมันมีตุมีไหนมันเขียนจิตให้รู้เขียนว่ายายอ่ะบ่ฮู้อ่านหนังสือบ่ออกโอ้โหก็อ่านหนังสือบ่ออกไอ้เฮาก็ย้ําเนาะอ้าวเมื่ออีแม่อ่านหนังสือบ่ออกอีแม่ว่ายายอ่ะจุดนี้จุดตังกะละมังจุดนี้เออเอากะละมังก่อนกะละมังน่ะดีน่ะมาบ่เบาสาหวดไปจุดนี้น่ะถูกก็ตุเออถูกกะละมังอ่ะกะไอ้เฮาไปคนเฮา
ถ้าถามอีแม่ว่าอีน้อยว่าก็ลงถูกกระพิษมาถูกกระพิษอะลูกแรงอธิษฐานแรงอธิษฐานแต่บางคนมันมาได้อ่ะแล้วตายแล้วไปไหนเอาก็ถามอีแม่เคยส่งศพก่อนส่งกะส่งไปไหนไปเหี้ยวไปเหี้ยวฮะกะมาใจนะตู้ในโลกวิญญาณเออโลกวิญญาณเอาหมูเออนึกว่าล้วงจ้ะโอ้มาล้วงมาง่าเนี่ยนี่เอาบอกเคยตายอีแม่ไข้หูยังร้องตายพ่อปากบดีบ้าหวังโอ้ไปว่ายายเนี่ยว่าตายไปถามยังสวรรค์นิพพานเกิดมาเป็นคนในโลกมนุษย์ยังมีแต่ความสับสนเล่ห์วุ่นวายไปได้ไปยายศีลแห่ยังบ่มีก็ไปตึกสี่แยกไฟแดงเนี่ยแล้วอย่าไปดังไหนเนี่ยคนบอกว่าคนมาบ้านศพเลยมาเหมือนกันพี่น้องทั้งหลายการไหว้ศพนั้นว่าที่แท้เออจะถูกจะผิดลองฟังตุลุงไม่ลิมพอนเนอร์พ่อตุลุงถึงบอกว่าตุลุงเทศทุกคนเข้าใจบัญญัติเทศทุกจบทุกเจ้านะขอโทษเถอะท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายทุกคนทุกท่านทุกเจ้าเนี่ยมีก็ได้กับได้ในบ่อีแม่เขาจะฟังก็จ้างบ่ฟังก็จ้างตุตึงได้อะอันห้าตัวนั้นบ่ได้ไอ้ที่ถ่ายวิดีโอถ่ายเจ้าบ้านหวายถ่ายเจ้าบ้านด้วยละกะว่าถ่ายเจ้าบ้านด้วยก่อเออถ่ายเจ้าบ้านด้วยนะเหรอก็ได้คอยให้หัวเขาไว้ตู้นี้อันเปิดอันนั้นเนี่ยเมาะเนี่ยเช้าไม่ก็ได้หันบัดได้ว่าพี่แท้พี่น้องตลาดใจเป็นใหญ่ใครฮื้อฟังก็เพราะว่าบัดได้มาเต้หันแก่เงินแก่ทองไงใครฮื้อเข้าใจเอาเองว่าเออคนเฮาถึงวันเนี่ยคนมาบ้านศพกับคนมาฮื้อเจ้าภาพหันแน่ได้อีกสักอย่างอ่ะเนี่ยการไหว้ศพพี่น้องตลาดก็ต้องบางคนนี่นะมีเรื่องเล่าให้ฟังมีอีปี้คนนึงพี่น้องตลาดเอาหลออ่อนน้อยมองอีลูกสาวไปไหว้ศพป้นก็จุดธูปฮื้อแม่มันอันลูกมันอันแม่มันก็รับตาอย่างเงี้ยเนี้ยพอเพ่พอเพ่ไอ้น้อยนั้นเอาน้ำมือป้อมันมาต้องพอพอเพ่เขาปากันพอไอ้น้อยนี่แหละช่วยคนระบุ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 บเนี้ยน้อยเหยื่อทุกลงว่าแอร์นี่ปัดเย็นแต่หลงมันเป็นยังไงเนี่ยมันใจมันเอาเงี้ยนขึ้นบนกว่าปะมันล้ำไปเห็นละน้อยแปลงก็บ่เออเอาพัดลมดีกว่าแพ้เป็นลายละอันเนี้ยอันนี้เป็นแอร์เขาเป็นพัดลมเย็นแอร์กะต้องรู้ว่าเอาถวายใช่ปะมันง่ามันง่าถ้าปิกไปวัดถ้าจะเย็นที่นี่มาได้มันฮ้อนใจเอานี้ออกเนี่ยพ่อเอานี้เอาเนี่ยเอานี้ออกกับมันเกิ้งเฮ้ยเฮ้ยฮ้อนได้นะไข่หมูก็ไผ่หรอกไผ่มันนั่งที่นี่เขาจะเป็นตู้ยี่ลงอะไรไหนแต่ไรมาแล้วอีแม่อีพ่อโคนเฮาเนี่ยอย่างนะของฮื้อญาติแต่ๆทํามันอย่างฮื้อทําแต่ๆล่ะพี่น้องตะไหลก็เลยเล่าฟังอ่ะมีอีพี่คนนึงเอาลูกสาวน้อยไปไหว้ศพเปิ้นจุดธูปฮื้อแม่มันอันลูกมันอันแม่มันเนี่ยอีแม่รับตาแห่แล้วก็อีแล้วมันบ่พอลูกมันแล้วลูกมันบ่รับมันก็เลวพอแน่แม่มันนี่ละออนมันกึดนักรู้ว่าแม่กูว่าอย่างอ่ะละออนมันอดไม่ได้มันเลยจี้อ่ะแม่ว่าใหญ่แม่มันเหลียวมาแทนที่จะอธิบายให้ลูกมันน่ะมึงจะถามใหญ่ๆกูจะกูอีกูเอามึงมาแล้วเนี่ยก็ทําไว้ชงไม่เสร็จวิ่งไปบ้านกูบอกมึงเฮ้ยขอบิเพื่อนมันถามอะหยังตัวอีน้อยน่ะมันถามไว้ชงก็จะถามใหญ่ๆโคตรลูกถามแต่อิ่งมันมาได้ปิกไปถึงบ้านแม่มันจะรับแล้วลูกมันมารับก้อยเตี้ยงคืนอีน้อยมึงยังมารับก้อยเตี้ยงคืนเนี่ยรับมาได้มันเป็นได้รับมาได้ตะกี้ไว้ส้มตาใหญ่ว้ายว่ะกูนึกว่ามึงลืมแล้วนั่นแหละว่ะน้องมันลืมลุยแม่ว่าใหญ่กูก็บ่ได้ว่ะแล้วก็ได้ยังตวงปากกูก่อนทางเขาตวงอ่ะกูก่อนตวงแบบเนี่ยคนบอกว่าเวลาฟังบัดต้องว่าไหว้โสมาไอ้หนานนั่งในนี่ก็มีนี่เดี๋ยวถ้าตู้เต้จบตั้งเทพเพิ่นแผ่เมตตาว่ายายสัพเพสัตตาก็ว่ายังกิจจิไอ้หนานฮะยังกิจจิกุศลังเนาะถ้าพอเนอร์อีแม่อีพ่อพี่น้องลำปาง
กระเดียทับปัญหานั้นยังกินเจกุสลังเนาะถ้าคนใดได้นี่นะมันต้องไปพอคนอื่นพอคนใกล้ๆนะถ้าคนใดได้นี่นะคนเปิ้นอ้าปากมันก็อ้าก็เปิ้นงับมันก็งับคนได้นี่นะก่อนคนบ่ได้นี่ก็เปิ้นอ้ามันงับก็เปิ้นงับมันอ้าเอ๊ะมันรีบเสียงบัดตันเอาจังลักพอหรอบางคนยังเกณฑ์เกโกซาลังเอาระบาดเลยท้าวท้าวลากาวาทามังตามมังอยู่ว่าไปเลยอ่ะก็เดี๋ยวไปดักเอาน้ำป่ายมาพูดท้าวท้าวท้าวป้ามุนจันตุป้ามุนได้กับป้ามุนถ้าเปิดเปลี่ยนเป็นป้าเป่งใหญ่เมากับป้ามุนกับป้าเป่งจันตุยุ่งมูว่าไปเลยอันเรื่องว่าไปเลยนี่นะถูกมาเตอร์ยมทั้งหลายบัดต้องว่าศรัทธาตุเจ้าก็มีตุเจ้าบางตนสวดบัดได้บัดได้นี่นะอันนี้ได้กะเจ้าบางตนสวดบัดได้ตุลุงมีอันตุเจ้าตนพ้นบวชเฉลิมพระเกียรติและบัดศิกอายุ74บัดศิกเอาไปอยู่ตัวได้สองภาษาคนนะคนนั้นแล้วบัดห้ามบัดเนี้ยวันนั้นเอาไปสวดมนต์ตัวตัวบัดได้คนนั้นที่ยังกะเล่นว่าไปเลยเอาลูกเลยมันนะสาบา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 โอ้อันยาสาบาสาบาดีเนี่ยมันพอประเทศไทยรวมเลือดเลือดเจอกันไทยเนี่ยเออเขามือตบขาตุลุงยังยังมาโจมอยู่ข้าแกเดี๋ยวพ่อตู้เนี่ยมันแกพ่อกินข้าวเท่าพ่ออยู่เมินท่านมาต้องอ้างสวรรค์และนิพพานนี่ปานนางปะละมังสุขังความสุขหาเป็นยอดแต่เกิดมาเป็นคนยังทะเลาะบ่แว้งบ่ถูกบ่ลงกันความสุขมันจะเกิดขึ้นที่ไหนท่านลองเกิดพอฮึดดีเด้อบุญหอมมีแต่ไปจบเกมเหมือนกับอีแม่อันมีอย่างซะอย่างอยู่ด้วยกันกู้กันลงทรงกันพอเฮกะรู้เขารู้เรารู้เท่ารู้ทันกรรมโบราณว่าใหญ่บ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันดันสมัยจะไปทางใดมีสี่ล้อน้อยแต่ก่อนแต่หลังละไปไหนก็จ้อยปะกันเตียวดอยเต่าล้มปิตามันดาเล่ากันสนสนตึงหนีบปนเตียวเด่นมาสมัยนี้นอนรับลูกกินเขาจะขี่เครื่องบินไปไหนก็ได้พ้นดันสมัยนะบ่บัดเดี๋ยวมันดันสมัยจะเทศมาลายพลหอยบางเล่นปานาสุนเนนก็เทศได้แต่มันต้องทำตามพิธีพ่อหนานห้ามลืมของเก่าห้ามเมาของใหม่ทั้งบ้านเฮามีก่อนวันตายวันแรกพ่อจะเตะทำอะไรโผล่เดี๋ยวมีกับพ่อนั้นพ่อเตะทำอะไรอย่างประเภทยัดกัมปีมันก็เหมือนกันเป็นประเพณีที่เฮาจะต้องรักษาไว้แต่วันสุดท้ายเนี่ยพ่อจะมาเตะเนี่ยนี่จะวันท้ายแห่งพ่อพวกพี่น้องทั้งหลายคือพ่อเฮาว่าธรรมะบรรยายแบบประยุกต์บรรลือของเก่าและเมาของใหม่พ่อเฮาสมัยตะก่อนนะท่านผู้พันหรืออีแม่อีพ่อเขาขอโทษคนดักก่อนเพื่อนนิมนต์ตุเจ้านะเพื่อนเอาสวยดอกนี่ลอยปีทางเพื่อนนานเขาไปไหนนิมนต์ตุเจ้ามาเต้ที่ไหนบ้านลำปางบ้านไหนก็อย่าบ่นพ่อบ่นสี่หมวดเก้าคนดักก่อนเพื่อนอีน่ะคนมาเดียวมันใจหรอฮัลโหลตุลงครับผมผู้พันเบนเนอร์จำได้ก่อนเขาอยู่ว่าบ่ได้เนื้อก็อยู่บ่ได้กินด้วยแฮมเบอร์เออได้กับเบนไหนเอ้ยละอีแม่ถามว่าเขาตอบว่าเพื่อนกับมันบัดใจเพื่อนจึงใจกันทั่วบ้านทั่วเมืองอะพนันอ๋อไผ่ก็มีใจนั่งในเนี่ยมันตันสมัยอะไอแม่ต้องเกิดทำไมไม่อีแม่ก็ได้อีพ่อก็ได้ทำไมไม่อีพ่อเขาเป็นหนุ่มเป็นสาวไปมียายเป็นวิดีโอมีซะยังอะตามไฟเหี้ยตามกลมตามตะเกียงเหี้ยเต้ทำกันเดี๋ยวจบตอนนั้นสมัยประเดี๋ยวมันคนละสมัยนะในบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันดันสมัยบ้านเมืองเดี๋ยวนี้มันดันสมัยจะไปทางใดมีสีแล้วน้อยแต่ก่อนแต่หลังไปไหนก็จ้อยปลากันเตียวดอยเต้าล้มปิตามันดาเล่ากันสนสนตึงนี่ประพ้นเตียวดินมาสมัยนี้นอนรับลูกกินจะขี่เครื่องบินไปไหนก็ได้การนิมนต์ทูตเจ้านี่นะใจโทรศัพท์ถามว่าพิษกับบ่พิษอย่างสักอย่างแต่ขออย่างเดียวว่าเวลาจะโทรศัพท์หาตู้หาเจ้าขอเบอร์หน่อยมันจังหิดตู้เนี่ยโดนบ่อยที่สุดอันเรื่องโทรผิดเนี่ยวันนั้นไปเต้จองตองเอาโทรศัพท์ไว้ข้างประตูรถตึงมีให้หรอกโทรศัพท์ตึงวางข้างประตูรถพระไผ่โทรมาเขาบอกหูนี่เขาบอกหูก็กลับมาอโลวันนั้นสักทุ่มไปเนี่ยเหมือนท่านผู้พันโทรอะสักทุ่มไป
กลับมาอโลบอกก้องอโลปุ๊บเสียงก็ใจดูคิงมีไหนเอาคิงมีไหนเอาหนูละมันต้องโทรผิดแน่นอนคิงมีไหนเขาโอบได้คิงอย่างกำแพงมันยังหมูตัวแล้วนะอันจีนคือฮาลาบกันใหญ่เขาก็สวนเลยลาบเลยบักเที่ยวเล่ามาดูโอ้จำเขาเอาเล่าไปให้มันหน่อยอีแม่อีพ่อเนี่ยเพิ่นบอกว่าคนเฮาเนี่ยหยังก่อนจ้ะแต่ฟังเพิ่นฟ้องเฮามันได้เหตุได้ผลอย่าเฮามางานศพเฮามาโป่งตกในชีวิตใหญ่แม่โป่งอนิจจังทุกขังอนัตตาความบัดจีรังยั่งยืนของมนุษย์ฟังบางคนบางท่านมันบ่เข้าใจไอ้แม่มาบางคนมาฮื้อเจ้าภาพพันธ์เนี่ยหยังฮื้อมันเนี่ยมันถูกต้องซะน้อยกะเนี่ยหยังฮื้อมันตันสมัยกะถามผู้พันเบนนะวันนั้นที่ขวงสิงห์อ่ะบ่ใช่ว่าฮื้อมันจะโลกควรรู้ประกวดกินลาบอ่ะเอาคนจีนไปจิ้มลาบมันบัดใกล้อ่ะนอท่านนอมันบัดใกล้อ่ะเอาคนจีนไปจิ้มลาบเผ็ดๆใหม่ๆใหม่หวายแผ็ดคนจิ้มลาบมันต้องตับปื้อปึกซึกอีกว่าไงว่าไม่น้อยหมออันนี้ไม่ขัดมันอันเฮกมันมาทู่กับไอ้เบ้มันเป็นคนจีน 100% เอาพ้นไปจิ้มลาบไม่ไหวเผ็ดไหวเผ็ดมันก็เผ็ดกับลาบอ่ะยิ่งซาบอกแว่นขึ้นไปใหญ่อ่ะเนี่ยยังถูกน่ะเขายังว่าเล่นมวนพวกสิงอยู่หรอเนี่ยจะได้ไปกับเราวันที่อย่างมูเนี่ยจะได้ไปแล้วปากกับแล้วท่านผู้ฟังปากกันแน่วันที่อย่างมูแต่เพื่อนจะทำมันเออเพื่อนกำหนดแล้วนะเพื่อนนิมนต์ทุลุงแล้วนะเออเพื่อนมันนิมนต์เออมันนิมนต์มาอันมาได้บอกครับเรื่องวันนิมนต์ทุกพันทุกคนแต่เราไปแน่นอนไอ้แม่พ่อพ่านคนเฮาเวลาเฮาอย่างเงื้อยัดแต่แต่ทำอย่างเงื้อทำแต่แต่แหละมาบอกคนเฮานี่อย่างเงื้อยัดแต่แต่ยากบัดแต่บัดได้มีอย่างเล่าว่าเนี่ยถ้าเฮาบัดตันเพื่อนไปเนี่ยรู้เขารู้เรารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยรู้ใจรู้สังคมเอาหุ่นตันเปิ้ลนี่นะว่าดีแต่อาตมาภาพนี่มันจะว่าเก่งมันจากไหนเป็นลูกตาสีตาสาพี่น้องต่างหลายเป็นลูกคนตู้คนยากคนเรื่องแต่เป็นยายถึงอัพตัวขึ้นมาจนนี้ได้เพราะเอาหาประสบการณ์ชีวิตถึงวันนี้มันได้อวดตัวนะโยมต่างหลายไปมาหมดสาวกว่าประเทศละบางคนเขาว่าทุกเจ้าคุยกันแล้วแต่เชื่อประถามมันเชื่อประถามคนเฮาเนี่ยพี่น้องต่างหลายทุกคนทุกท่านมันอยู่ที่ตัวเองว่าตัวเองกำลังจะอัพตัวขึ้นมาจะได้เพราะออกจากใจอู้หือญาติโยมทั้งหลายฟังโยมเชื่อก็จ้างมาเชื่อก็จ้างเถอะบอกให้รู้ไว้ด้วยใจรักจริงไม่เคยทอดทิ้งให้โยมเสียใจตัวตุลุงนี้เห็นไหมเขาว่าหลายใจอีหรอก็จริงจังแค่ไหนอ๋อแค่ไหนเรียกว่าจริงจังมาเต้ทื่อฟังสักครั้งใช่ก้าวที่ไหนก็ฟังเก็บเป็นข้อคิดพิจารณากันเนี่ยมาบ้านศพคนเฮาอยู่ในจุดจีจุดจีเล่าหน้าจากวันกันก็พิษสิ่งข้อสี่แล้วเนอจะบอกทุกฝั่งพี่น้องต่างหลายเป็นเล่าหน้าจากวันกันมาได้จะไปอิจฉาตาร้อนกันมาได้นักหนาป้าป้านบดีอาตมาภาพนี่เป็นทุกเจ้าอยู่ในประเหี้ยวประจ้าสถาคนกมีพี่น้องต่างหลายบ่มียศถาบรรดาศักดิ์อย่างม่อนอกม่อนใจบ่ว่าอย่างไผเจ็บช้ำน้ำใจเตะตึงวันอู้ตึงวันพี่น้องอาตมาถึงบอกว่ามนุษย์คนเฮาเนี่ยถ้าเฮาอยู่ด้วยกันแล้วรู้รักและสามัคคีความสุขมันจะเกิดแม้บุญเฮามีตายก็ยังอีแม่นะพี่น้องทั้งหลายมีประโยชน์จะน่าอย่างกับไผถ้าถามลูกถามเต้าถามพี่ถามน้องฮักอีแม่ก็ต้องฮักกับแม่เปิ้นน่ะพี่น้องทั้งหลายแต่ละจะเอาฮื้อไผอ่ะลูก8คนเนี่ยไผจะเอาไปทางไหนฮะมี2อย่างแม่กลัวกับจ้าอันเนาะบอกให้ฟังแล้วก็บ่ได้ไปที่ชอบเลยจะได้ไปที่บ่ชอบพุ่นถ้าพอเน้อวันฮือนะชอบกับไฟบ่ชอบกับไฟเขาตีล่ะไปใหญ่กับกลางกองบ่เกินบ่าย2ถึงไปเหี่ยวล่ะนั่นๆๆๆติ๊ง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 ติ๊เคยได้ยินเพลงดาวลูกไก่ก่อนท่านผู้ฟังเคยได้ยินก่อนดาวลูกไก่อ่ะเจ็ดตัวอยู่บนฟ้าเพราะอย่างอ่ะพี่น้องมันฮักแม่มันไงแม่มันถูกครูเศรษฐีฆ่าตายอ่ะอินดูแม่ถามลูกเจ็ดตัวอันอินดูอีแม่ก่อนอินดูไก่อินดูอีแม่ก่อนดีอินดูก่อนอินดูก่อนเอออินดูเอาตายด้วยแม่บอตายก็ตายก็บ้าแม่ก็แม่มาขอมาลูกแม่จะตายแล้วเรื่องมันลูกต้องตายยังเจ้าแม่ครูเศรษฐีจะฆ่าแม่แม่เขาหนีบอกแม่มันก็บอกว่าลูก
หนีอย่างอื่นหนีได้หมดแต่หนีความตายหนีไม่ได้เจ้ามันเจ้ามันเป็นกรรมเป็นเวรแล้วก็ลูกก็ไปโคตรทุกเจ้าถ้าบ่มีตุ๊เจ้ามาปรากฏนะอีแม่ก็มาตายอีแม่ก็จะไปโทษตุ๊ใหญ่ๆอย่างเงี้ยค่ะแต่กันถ้ามีตุ๊เจ้านั้นอีแม่จะมาตายอีแม่ก็ว่าถ้ามีก็ตุ๊มาแต่อีแม่ไปตายได้เลยถ้ามันมีผู้เศรษฐี2คนอันจะมันจะว่ามันจะตกมาเจ้ามาเผาเอาไก่ฆ่าไก่ไอ้แม่ฆ่าไก่เสร็จแล้วเอาไฟลนขนกุยมันน่ะลูก7ตัวพี่น้องยายจ้างยาฮักแม่ลูกน้ําตาย้อยติ๊กๆปอกซอกอ่ะพี่น้องพร้อมใจกันกำแผนกันลูกกระโดดเข้ากองไฟตายตามแม่ไก่ดังกล่าวด้วยนิสงใจประเสริฐลูกไปเกิดเป็นดาวอยู่บนฟ้าว่ะดาวลูกไก่ดาวลูกไก่จริงหรือเท็จไปถามพรพี่ลมมุดเผาหมูมันอยู่บนห้องแล้วเฮามีว่ะฮักอีแม่ก็ฮักอ่ะฮักอีพ่อก็ฮักอ่ะเขาป้าก็ตายบ่อีกกระโดดเข้ากองไฟตายตามอีพ่อดังกล่าวอีบ่ด้วยนิสงใจประเสริฐลูกไปเกิดเป็นอปต.อีกต้องใจมีทางฮักพ่อฮักแม่ต้องฮักแต่แต่ฮักตึงวันบัดต้องไปรอ12สิงหา5ธันวาท่านอยู่ที่ไหนก็จ้ำต้องจุจีจุจีใส่กันนักหนาป้าๆเสน่ห์มันอยู่ที่ปากตาหูจมูกลิ้นกายแล้วจิตใจพี่น้องเป็นยายตู้ลุงถึงเต้นอย่างนี้มันเป็นการขอร้องของเจ้าภาพพี่น้องต่างหลายเตียวตั้งแต่ลงรถมาแล้วไปฮับท่านผู้พันมาตะพุบัดเจ้าผู้พันไปเขาไปฮับเพื่อนมาฮับเขาเยินใจจดใจจ่อผู้พันไลน์ไปหาตู้ลุงเป็นยายพ้องพี่ลูกว่าไอ้ขัวเขาเรื่องอุบัติเหตุแน่ฮะตืดแน่ฮะมันอย่ามาเมินเกินอะกะเป็นยังรถเขามีปัญหายังซักยังไอ้แม่สบายสบายมียังอะปตตไตสุดนี่นายแม่ตึกลำปางบุว่าเล่นมาได้อีแม่เขาผู้พันมายิ้มแย้มแจ่มใสโอ้ม่วนมาเตียวเข้ามาคนนั้นยิ้มแย้มแจ่มใสม่วนอกม่วนใจเตียวเข้าไปในบ้านอีแม่อีพ่ออีพี่เขาอีพ่อเขานั่งอ้วนนั่งจ่ะมันเป็นสิ่งที่ม่วนไปเหี้ยยังมาเดียวเนี่ยอีแม่เขาเชื่อก่ออีแม่เขามานั่งอยู่เนี่ยลองเกิดพอเถอะเขาหันอีแม่เขายิ้มแย้มแจ่มใสความสุขมันเกิดอโลคยาปรมันลาภาคนมีโรคภัยไข้เจ็บนั่นแหละคือลาภอันประเสริฐอยู่ที่ไหนมีก็โรคภัยไข้เจ็บอ่ะถามสักกรรมมันมีประโยชน์จะแน่อะไรอย่างบางคนอยู่ไหนนะเป็นความดันเป็นเบาหวานเป็นนกกระเพาะเป็นแย่ใหญ่ความดันมาได้เงินเดือนกี่บาทไปเป็นความดันลาเอาเห็นเออก่อนปีใหม่นี่ไปเป็นอสมไปได้600ฮะอยู่ไหนเป็นความดันปลักเขาต้องชอบชอบหมู่อสมนี่นะบ้านเขามีว่ะหมู่อสมป่ะนะหมูทำงานอสมนี่นะหมูมีงานทำมันหมูอีปลาทางไรเป็นอสมเนี่ยเนี่ยอีป้าวันนั้นอันเนี้ยวันนั้นเขาไปอบรมหมูอสมเขาว่าเล่นเขาตุลุงมันทำงานเพื่อสังคมไปลองมาแล้วก็ตังหกร้อยกินสองสามวันก็หมดละเติมน้ำมันก็มาปุ้มว่าเออก็ว่าเล่นสู่เขาไปได้เนาะแต่แห้งไปหน่อยอีป้าแล้วมึงทำงานอย่างไรมีอย่างละอยู่ได้หลักก็ดีนั่นก็เหมือนตุลุงว่าแล้วเนี่ยนี่แม่ที่พ่อเขาถึงกล้าอู้เล่นนี่แม่พ่อเขายิ้มแย้มแจ่มใสเขายังชอบท่านอาจารย์สามสี่ตอนสี่ห้าตอนนี่นะตะกี้เขาไปนะเขาถามว่าว่าเพิ่นจะมาสวดอย่างอีพี่บอกว่าไม่ใช่แล้วตุลุงเพิ่นบอกว่าเพิ่นเคยนิมนต์ตุลุงประเทศอย่างแล้วเพิ่นจะมานั่งฟังตุลุงเขาก็ม่วนใจอันนี้คือจุดที่มีความสุขที่สุดอ่ะมีเงิน10ล้าน2ล้านมีสตางค์2บาทอันใดความสุขที่แท้จริงเพิ่นมีเงินเป็น20ล้านพุ่นตุ๊กมันเป็นใหญ่มาเดียวมาสบายอยู่โรงยาห้องพิเศษมันจะพิเศษบ้างไหนถ้ามันอ้างอ่ะอ้างเอิกอ่ะพิเศษเอาสายยางสู้เขาที่นี่ไงอ่ะแต่ใครว่าใครนั่งในนี่เป็นผิดไปใครเป็นคุณหมอใครเป็นคุณหมอคุณพยาบาลขอสุมาเจ้าใครเคยเอาผีบ้าไปวัดความดันติดเตียวไปเลยเนี่ยมีทางอ่ะมีก็ผีบ้าเป็นเบาหวานอ่ะหมู่เป็นเบาหวานความดันของหมู่เนี่ยอาตมาภาพนี่ตุลุงบ่เป็นเนี่ยความดันนี่นะแต่เจ้าวัดพอมี180ปะเนาะเท่ากันเจ้าเทศบาลบนวันที่พี่น้องม่วนอกม่วนใจเพราะอาตมาถึงชอบอู้ชอบจ๋าบางคนนี่นะสุมาเจ้าขอโทษเด้อสันเนอยู่ที่ปากเสนียดอยู่ที่ปากกู้เพื่อปัญหาอย่างนักจังหวังกู้ปัจจังกรรมเดียวก็ได้กรรมปากเขามันกินพริกกินเกลือกินเพชรกินเค็มกินส้มกินหวานหมูมากาไก่งัวเป็นตัวควายตัวเพ่เนี้ยไหลเขานี่หมดทาราเนี้ย
เล่าหูขวัญกันจุจิจูจิคนนั้นเป็นอีคนนี้เป็นอันมึงงามหรอกกูรวยหรือมึงก็ต้องว่าอย่างมือกันเนาะรวยก็จ้างมารวยก็จ้างมาเมินมาก็ไปที่เดียวกันวัดพุทธคริสต์อิสลามฮินดูซิกมีวันหนึ่งตุลุงมีโอกาสบรรยายธรรมให้ฝรั่งฟังบอกให้ฝรั่งเลยว่าอยู่เป็นฝรั่งท่านเป็นคนไทยมันต่างกันแค่ว่าเชื้อชาติศาสนาแต่ความเป็นมนุษย์เหมือนกันทั้งสองอ่ะฝรั่งก็มีตาสองแก้นน่ะเฮาเป็นคนไทยก็มีสองแก้นเนาะแตกต่างกันอันนั้นตาสีฟ้านี่ตาสีดำฮะแล้วก็หันเหมือนกันน่ะล็อกวิทตึ๊ดเพิ่งก็หันอยู่มันก็ตึ๊ดมันก็หันเฮาเฮาก็หันมันฮะก็มันต่างกันตรงไหนอ้อหือหูดังก็มีสองหูเหมือนกันแตกต่างกันที่ว่ามันหูดังสงเฮาหูดังแมบฮะก็แตกต่างได้อิ่งบ่ได้รู้ปากมันก็มีปากเดียวอ่ะเฮาก็มีปากเดียวอ่ะยักมันเหมือนกันน่ะกินพริกกินเกลือกินเพชรกินแก้มกินส้มกินบานเหมือนกันหมดอ่ะแล้วก็ใช้3อย่างเหมือนกันหมดอ่ะกินปูเหล้าหวานน่ะมันใช้เหมือนกันหมดแล้วก็บุญมีตายมาฝรั่งตายตุ๊ตายก็ไปหิ้วเหมือนกันหมดอ่ะถามว่าอันยังที่รังยั่งยืนบ่ได้อวดตัวก็มีเพื่อนคนหนึ่งคนต่างศาสนาเลยนะไปอเมริกาวันใดก็ได้มาจะเทคแคร์ก็ไปอยู่กับมันได้เป็น2อาทิตย์คุณตลอดเลยครอบครัวนี้เป็นพลังพี่น้องท่านทุกคนเล่าความจริงให้ฟังล่ะมันจริงหรือเท็จล่ะก็บอกมันถามจริงเลยมันเอาไปลงแมกกาซีนอเมริกาพวกนั้นพี่น้องทั้งหลายตู้ไปมา3เทื่อแล้วพานคนเฮามนุษย์เนี่ยมันต้องอะหยังหรอกอีแม่เอ้ยจริงใจจริงจังมีสัจจะดีกว่าถ้าเฮาบ่จริงใจจริงจังมีสัจจะต่อกันเนี่ยพี่น้องทั้งหลายมันมีอ่ะกินข้าวแล้วขี้ทําความดีกันหรือยังกินแล้วบ่ขี้ไปไหนตู้ถึงบอกว่าคนเฮาอู้กันลงส่งกันกอกันบางคนน่ะสุมาตะเลอโทษขอโทษบางคนงามบ่ได้รวยบ่ได้มีเงินบ่ได้ปากบ่ม้วนเอ็นถ้ารวยแต่แต้มเป็นหยังอันมูเฮมเฮยนะเอ็นเนี่ยบางคนนั่งในในพี่แม่น้อยมันเป็นมิตรกับไผบางคนนั่งในมันเอ็นมันนั่งปากยังขี้มันน้อยมันถามเจเดตัวมาหลายก็พี่ห้าคนบ้านอยู่ไหนบ้านร้องมาว่ามึงบ้านร้องมาว่าเอาบ้านไหนบ้านหนองยางบัดจ่ายฟังมันจบก่อนกายแม่มันเหมือนกับเขาดูหนังบัดจบนะก้าบ้านอยู่ไหนบ้านร้องหนองยางเอาสองอันเอามือเสียเปรียบอ่ะเขาแรงกับอย่างอ่ะกีฬาลำว่ะเออมกทินนะคะมันปอดคนเมืองเขามันปอดหรือมันสั้นอู้หูมันมีหางเสียงพอปอดจ่ายพอที่ขนพอแม่ยิงพอที่หางคนก็ยังปอดจ่ายเพิ่นว่าชีวิตคนควายศึกษาหาความหูเซาะว่าหากินพอปอดจ่ายพอที่นี่เป็นปอดจ่ายบัดนี้เป็นอสมอาศัยเมียเขาว่าพอแม่ยิงพอที่ไหนพอแม่ยิงพอที่หางหางยังหางเสียงปูมวนมวนตัวมาหลายก็อ๋อเปิ้นอากาศสี่ห้าคนอย่าตัวอยู่ไหนอ่ะเปิ้นอยู่บ้านร้องอย่าอ๋ออันกามากับพี่น้องหนองยางนะครับอ๋ออันกาเดี๋ยวเขาแรงกันอย่างอ่ะตัวอ๋อแฟนซื้อกินมาลาบอย่าถ้าจะลำนะครับอาจจะมวนๆกินเรื่องตัวเฮ้ยไปเขาเข้าไปทางในไปอย่ามวนๆก็ถ้าตัวอยู่บ้านไหนอ่ะก็กลับไปอยู่บ้านสี่หมวดเก้านี่ครับบ้านเปิ้นมีหิมนี่หรออ๋อแล้วตัวกินข้าวแรงกับอย่างอ่ะมัน 4-5 วันมานี่มันแน่นอนเลยอ่ะมันเป็นไงตั้งแต่อุ้ยปิวตายเพิ่นกินแต่หมูเนี่ยอีกอ่ะนี่ตั้งแต่วันแรกมาตั้งแต่วันนี้ยังมันนี่นึ่งข้าวได้เป็นอาทิตย์เลยนะตัวอีกอ่ะแม่แล้วได้ซะใจถ้าวิดีโอถ่ายไว้ชะกำเนี่ยเอ้าเขาจะว่าก็ไม่ได้ก็ปุ๊ดตึงเลี้ยงน้อยๆเนาะเขาตึงเลี้ยงอ่ะไม่เป็นปัญหาแต่ขออย่างเดียวพี่น้องทั้งหลายขอจะไปเป็นหมู่บ้านมาติ้วถ้าคุณ8ใส่ข้าว6คุณ9ใส่แกงนางบ้องแดงๆมัดของห่อข้าวเขาว่ากินพวกพระเจ้ายันแมลงบ่สรุปเนี่ย
ตังแม่ริมป้นบะหมี่เนอถามผู้พันเนอตังแม่ริมบะหมี่เกี่ยวกับหมู่บ้านมาเที่ยวตังแม่ริมนี่ป้นเป็นหมู่บ้านหม้อเอาไปตึงหม้อตึงป้าเน็ตเลยติ้วไปเฮ้ยมนุษย์คนเฮามีไอ้หยังเพราะฉะนั้นเพิ่นว่าเกิดมาชาตินี้อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมมือมีศีลธรรมประจําเด้อเจ้ามันทําความดีอย่ามีหม่นเศร้าเพราะอยู่คนเฮาบันสั้นนักบัดนี้หลงลืมตัวมัวเมาคึกคักจะนักใจอั้นบันดลการทําดีนั้นมันมีวันสูญมีแต่เพิ่มพูนจํารูนก้าวแน่อยู่เพิ่นจะได้ไปเพิ่นคือตึงตุลุงภูมิใจที่สุดในครอบครัวครอบครัวนี้ที่ภูมิใจพ่อหยังทั้งที่เฮาบ่เคยฮู้จักกันเลยฮู้จักผู้พันก็ฮู้จักในงานบ่ได้ฮู้จักเป็นการส่วนตัวแต่นายพี่น้องทั้งหลายมาภูมิใจที่หันเพื่อนเอาฮูบตุ๊เนี่ยจะเอาไปลงเป็นวิดีโอในงานศพอีแม่หันเพื่อนเอาฮูบตุ๊เนี่ยพี่น้องทั้งหลายเอาติดใบของเพื่อนพี่น้องทั้งหลายเป็นการเชิญชวนเป็นการโฆษณาฮู้ตุ๊พี่น้องทั้งหลายและแถมอย่างนึงกู้ซื่อๆต่อแน่บ่รับหลังบางใบเข้าไปนั่งในที่หันท่านผู้พันถ้าจะมาเล่าฮื้ออันโยมอีพี่ฟังกะผู้พันเพื่อนมาหอมมาเอามาก่อนเจอเอามาก่อนเจอไปจับบัตรท้องอันหยังบัตรท้องคิดอย่างละเพื่อนหอมแม่นหวังมาใจกะฮะท่านเอาไว้เห็นเจ้าอีเฮ้ยท่านผู้พันเอามาเลยใจละเว้ยนะอันใดปอนนั้นโอ้ป้าป้าอย่างกูน่ะโอ้มาพี่มาพี่เอามาพี่เอามาพี่เดี๋ยวเอามานี่นะเดี๋ยวเพื่อนจะเอานี้ฮืออันใดปอนนั้นเดี๋ยวเพื่อนทำบุญพิเศษนะตุลุงจะฝากอันนี้เป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานจังหวัดพิจิตรพี่น้องต่างหลายเฮ้อเปิ้นอันนี้ตุลุงไปเทศที่ไหนก็จ้างตะกี้ที่ยงอีพี่ถามตุลุงว่าตุลุงแปลงศาลากาอีนะท่านผู้พันเล่าผู้ฟังกันหรือว่าใดแปลงศาลาอีแม่เกือบแล้วแล้วเฮาอู้ต่อหน้าไฟนี่พี่น้องต่างหลายเฮาจ้างเปิ้นเหมาไปเลยเฉพาะศาลานั้นเปิ้นเหมาอยู่ 250,000 จ่ายเงินเฮือไปเปิ้นอยู่ 170,000พี่น้องต่างหลายพื้นนี่เอาหาเงินแปลงคนเดียวเฮาไปอู้อาจารย์ประสิทธิ์ก็ได้พี่น้องอาจารย์ประสิทธิ์ก็ว่าเดี๋ยวไปช่วยก็ยังไม่ได้ไปเถอะพี่น้องเฮาก็รวมแล้วประมาณ 380,000 พี่น้องเฮาต้องหาเงินจ่ายเพิ่นแล้วไปที่ไหนเฮาก็บอกบุญไปอย่างเงี้ยไผทําบุญตัวเฮาพิเศษนี่นะไม่ใช่ว่าทําบุญอย่างอีแม่จ้ะถ้าไผทําบุญพิเศษเฮาจะเอาหลวงพ่อเงินเนี่ยฮื้อองค์นึงเป็นการสินน้ําใจอย่างมื้อเดียวนี้เฮาได้ขออย่างเพิ่นทําบุญมา 1,000 นึงเอาผ้าเฮือเปิ้นพี่น้องต่างหลายเป็นสินน้ำใจเดือนจีปีใหม่เปิ้นมาสักเก้าดำหัวเอาผ้าเฮือเป็นสินน้ำใจดีเหลือข้าวต้มข้าวหนมกินคำเดียวก็เสี่ยงสตางค์ร้อยบาทเดียวเนี่ยเข้าเซเว่นคำเดียวก็หมดซื้อกินกาแฟแก้วเดียว6-70ก่อนอันตังร้อยหนึ่งอีแม่ได้แปลงศาลากับตู้อีป้อได้แปลงศาลากับตู้นะพี่น้องต่างหลายก็น่าภูมิใจอันก็เลยอยากฝากผู้พันกระเดียวอันเอาฝากไปเฮืออันยมอีปีที่เพิ่นอยู่กรุงเทพอนุโมทนาบุญด้วยเนี่ยเพิ่นใจถึงวันนั้นยังเมืองนอกพุ่นน่ะอีแม่ยมอยู่อันญี่ปุ่นพุ่นน่ะพี่น้องญาติเพิ่นเสียไปเตะที่เชียงรายพุ่นอำเภอพานนั่งฟังเนี่ยเพิ่นก็ไลน์มาเพิ่นก็ฝากทําบุญอนุโมทนาคนเฮาจิตใจคนอาตมาบ่ขอภัยเพิ่มภัยเติมซะอย่างเนาะพี่น้องทั้งหลายอ้าวท่านขอฝากนี้ไปให้ยมอีปีเก็บไว้กําแล้วก็เอาไว้ให้เพิ่นเด้อท่านเด้ออนุโมทนาบุญเนี่ยพานพี่น้องทั้งหลายมาเรับรองบ่มีที่ไหนการสร้างบุญสร้างกุศลพี่น้องทั้งหลายผ้าอันนี้ไหนๆก็อู้แล้วผ้านี้เป็นผ้าลอดใบมะขามบัดใช้ผ้าลอดหลับปูนรับรองบางคนแบบเคยหันรับรองบ่มีขายในท้องตลาดแล้วตุ้นลุงก่อมไปซื้อลูกกาดมาพี่น้องทั้งหลายอันนี้เอามาจากวัดจังหวัดพิจิตรปุณณ์พี่น้องทั้งหลายตุ้มไปซื้อที่กลางตลาดมาแจกญาติโยมนี่เป็นของวัดสินน้ำใจเอาละเอาเขาบอกอู้เรื่องนี้ก็บุญกันเดียวก็ว่ากันเพราะฉะนั้นคนบอกว่ามนุษย์คนเฮามีอย่างเสียอย่างอยู่ด้วยกันทักกันแปลงกันเกิดมาชาตินี้อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมศีลธรรมกรรมฐานทำไปด้วยบุญกุศลบุญกรรมบุญจูแม่น้องพี่น้องบุญเวลาเฮาอยู่เป็นคนบัดสร้างบุญสร้างกุศลน่ะมันจะไปกรรมไปจูได้จะได้ล่ะอีแม่อาตมาภาพนี่เป็นลูกคนตุ๊กคนยากเนาะพี่น้อง8คนกันนะเต้าโยมพอดีพี่น้อง8คนแล้วคนสุดท้องก็คือตุ๊ตนเนี้ยอีแม่ตายเมื่อ03พ่อตายเมื่อ25ละอีแม่ตายนี่สุพรรณบุรีนะไอเป็นเลือดของซ้ำนะคนโบราณเพิ่นฮ้องว่าวันนรกมันบ่ใช่ตันสมัยมันมาเดียวตุ๊กๆยังยากลำบากลำบนก็อยู่ไปอย่างนั้นนะอีพ่อเป็นอัมพาตได้6ปีนะครับเล่าแต่พี่น้องเชื่อหรือไม่ว่าลูกของเพิ่นเนี่ย8คนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่การด้วยกันมาเนี่ย8คนเนี่ยบักกินเหล้าบักสูบบุหรี่นะ
อันว่าจะเจือพ่อเจือแม่จะไปโทษพ่อกับแม่พ่อแม่เป็นผู้ฮื้อกําเนิดพ่อแม่เป็นผู้ฮื้อชีวิตทุกอย่างเฮาเพิ่นฮ้องว่าพ่อแม่เป็นพระเจ้าพระเจ้าเฮาคืออีพ่อกับอีแม่แม่ตุลุงหนังสือตัวมโหนายมอีพ่อนี่จบป.2 น่ะพี่น้อง8คนแห่ง7คนนี่นะบัดได้เรียนหนังสือจบห้องบัดจบห้องบางคนเตียวกายประตูโรงเรียนนั้นแต่ลูกเปิ้นคนนี้นี่นะได้อวดตัวปริญญา5ใบก่อนนะถึงวันนี้นะพี่น้องทั้งหลายต่างประเทศเป็นชาวประเทศเขาว่าทุกเจ้าคุยก็จำใจภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีภาษาเยอรมันฝรั่งเศสนี่ทุกเจ้าตัวนี้บัดได้กำลังจะไปเฮียนวันนั้นไปอบรมมันครูกำแพงเพชรครูเกษียณกำแพงเพชรเปิ้นเกษียณอายุที่กำแพงเพชรพี่น้อง300กว่าคนวะเขาก็บอกว่าหลวงพ่อนี่นะปริญญา5ใบอาจารย์นั้นแม่หลวงพ่อเก่งนะปริญญาตั้ง5ใบแล้วเป็นไงยอมเนี่ยเกษียณแล้วยังได้ใบเดียวโอ๊ยกว่าจะได้ลำบากได้จนแก่หลวงพ่อปริญญา5ใบสาขาอะไรบ้างหลวงพ่อสาขาเดียวเองอ้าวแล้วทำไมได้เยอะอ๋อพอดีลูกศิษย์เอาถ่ายเอกสารเอาไว้อ่ะมันได้5ใบอ่ะก็การเฮาอ่ะมนุษย์คนเฮามีอ่ะอย่างอันอยู่ไหนพยายามสร้างคุณค่าของตัวเองเตรียมตัวตายเตรียมกายก่อนแต่งพอเฮาพอพ่อพอแม่ก็ต้องพอแท้การทำบุญสุนทานเพื่อต้องว่าฮื้อพระเจ้าเหตุก่อนถึงวันต้องตอบแทนพระเจ้าพระเจ้าเขาคือไผอีป้อกับอีแม่พี่น้องทั้งหลายอีป้อกับอีแม่นี่เป็นภาษาพื้นบ้านพี่น้องทั้งหลายยิงซ้ายใจขวาถ้าวันหนึ่งท่านผู้พันแต่งงานเพื่อว่าแม่ยิงนั่งซ้ายป้อใจนั่งขวาคนที่แต่งแล้วเพื่อแม่ยิงนั่งซ้ายป้อใจนั่งขวาเพื่อน้องยิงซ้ายใจขวาได้แก่อีป้อกับอีแม่ไผมีก็ป้อเหลือก็เตวบุตรไผมีก็แม่เหลือก็เตวดาเตวบุตรเตวดาได้แก่ไผได้แก่อีป้อกับอีแม่พ่อนคนเฮาหยังก็จ้างด้วยการตอบแทนทดแทนบุญคุณพ่อแม่ขัดใจทำตอนไหนทำตอนเพิ่นมีชีวิตจิตใจเฮานักๆตุลุงเลยเอาเรื่องป้อของตุลุงมาเล่าให้ฟังหน่อยนึงว่าอีป้อนี่กินเหล้าจนตายก่อนที่ป้อจะตายเนี่ยตุ๊อีป้อขอกินเหล้ากับตุ๊1ตองตุ๊ยังเอาเหล้าให้ป้อกินอยู่เลยแล้วบางคนก็ว่าตู้ไปเฮ้ยอีพ่อกินอย่างแล้วแต่คนจะเข้าใจตู้บ่ได้นึกถึงว่ามันจะผิดจะถูกตู้นึกถึงอย่างเดียวว่าอีพ่อตู้ต้องได้กินก่อนตายก่อนจะทอดจิตนะเฮ้ยอีพ่อได้กินตู้อุ้มพ่อตู้อยู่นะพระทาอีพ่อเนี่ยกินเหล้าเสร็จแล้วเล่าตองก็เป็นอัมพาตลูกบ่ได้สุมาจะอุกกำลังผ่าให้เงี้ยวไปขอหมอหน้าหนาวไปขอหมอมาเพิ่นบ่มาส่วนเงี้ยวเฮ้ยป้อตู้ต้องทำเองนะตอนนั้นเมื่อปีประมาณ2500ซาวอีแป้อีป้อตาย25ใช่2500ซาวเพิ่นเงี้ยวมาได้2วันมันค่ำมาคนตู้เขาบอกให้ไปพี่น้องทั้งหลายข้อที่1ข้อที่2สุมาเธอเพิ่นขี้บอกตู้ยังเอามือเนี่ยจกก้นอีป้ออาบน้ําซักผ้าอุ้มลูกอุ้มนั่งพี่น้องหลายแล้วความสุขมันเกิดตั้งแต่นั้นจนถึงบัดเดียวตู้เป็นโรคไข้ไข้เจ็บอย่างอ่ะ62อ่ะก็ยังพอเนี่ยมันจะคุยนะก่อนเนี้ย2 4 9 7ทั้งนั่งในนี้ต้องเต้าเฮาสักคนแต่มันบ่กล้าหาความจริงมันเฮาบุญพ่อบุญแม่กำจูตู้อุ้มอีพ่ออยู่แต่ๆบ่ก้องอีพ่อตายตู้ยังบ่ฮู้เลยอีพ่อตายจักนะกำอกตู้ยังตู้ยังฮู้เพื่อฮู้ถึงกำอีพ่อตายล่ะตายไปเพราะอันเพิ่นบอกว่าคนเฮาเนี่ยฮื้อพ่อแม่ได้กินเนี่ยกินมาใจยังกินมาดังซับอย่าหมู่เฮาหมู่ท่านทั้งหลายเนี่ยอ๋อบ่ใช่ว่าอ่านว่าอีแม่เฮาก็อายุยืนนะ80ปายนี่พี่น้องทั้งหลายบ่ใช่ย่อยๆมันกันนะอันพ่อพ่อพ่อแม่ต้องพอแท้ๆใกล้เดือนจีปีใหม่ภายจะซื้อสิ้นก็ซื้อภายจะซื้อเตียวก็ซื้อภายซื้อผ้าควานได้ก็รีบๆซื้อป่ะเนี่ยก่อนปีใหม่เนี่ยก่อนวันจังหันล่องเนี่ยวันที่13เมษายนเนี่ยก็จะได้นุ่งได้ย่องนุ่งไปที่ไหนได้นุ่งไปวัดไปวาได้นุ่งไปกินไปตานกับพี่น้องแต่บางคนบางท่านมันบ่ฮื้อปีเก่าก็สิ้นเก่าปีใหม่ก็เตียวเก่าวันพ่อก็เตียวเก่าวันแม่ก็สิ้นเก่าฮะจะได้ผ้าใหม่ครัวใหม่วันอ่างอ่างอ่างเงินอีกนะก็อ่างอ่างอ่างเงินอีกนะชอบสิ้นใหม่มันนุ่งเฮ้ยแม่เอ้ยสิ้นใหม่เสื้อใหม่เตียวใหม่พี่นายมันเป็นยังไงก็รอดเป็นคนไม่ได้นุ่งได้ยอมก็ไม่ได้นุ่งอย่างกับมึงบัดซื้ออ่ะ
บางคนมาได้ก็สุมาแท้ๆนะคือพ่อของแม่ได้กินเนี่ยพี่น้องตลาดปีตามันดาประมาณอยู่สองเฮาคลอดจากห้องในคันของมูพี่น้องก้นฟ้องเดียวกันจะไปตัดบันพ่อแม่สองเท่าจิ้นป่าอาหารข้าวหวานและข้าวหู้มาปู่จาท่านไว้ดึงเงินดึงทองของกินของใจมานำมอบเพื่อวันตาเพื่อมันมาแวะมาแวะมาแอวมาหามันเหลือได้กินยาปากหนึ่งเนื้อเจ้าคนเฮานี่นะพอพ่อพ่อแม่พอแท้ๆกันอันนี้บางคนสนใจยามพ่อแม่มีชีวิตจิตใจบ่สนใจอย่างสักอย่างอ่ะพี่น้องทั้งหลายต้องเข้าใจโพดนี้สนใจสมาชิกคุณก็พ่อแม่เจ็บเป็นเย็นอุ่นนะเอาเข้าไหนพ่อมันต้องได้หลายแสนขึ้นใจขึ้นดีบางคนปล่อยพ่อแม่ได้ตุ้งได้ยากมันจะตายขอโทษเด้อผมใจว่าอภัยถ้ามีในนี่ขอโทษเด้อผมได้ว่าอภัยขอโทษเด้อบางคนพ่อแม่เลี้ยงมาหิมตายหิมยังหิหาขึ้นมาเลี้ยงตั้งแต่อยู่ในท้องใหญ่หน้ากะบานมาบักปากห่อบักตักบักตอพ่อแม่ตัวเก่าบักขึ้นหน้าขึ้นหลังขึ้นห้องเต้อเรื่องอย่างอี้อ่ะอนามายังเสียดายที่ปล่อยแม่ตายละลูกก้าวมาถึงปานนี้ให้แม่ยังมีอยู่นะสุมาเหตุเจ้าอีป่อยังมีนะเขาจะเอาขึ้นเครื่องบินนะมันจะมอกไหนมาได้ขึ้นไปไหนเขาจะขึ้นวันเด็กอ่ะเครื่องบินจอดฮะให้ซื้อทองให้แม่เขาใส่จุดทองงมเองมาได้ใส่ของแก้ใส่ของปลอมเขาด้วยใส่ให้แต่งย่องให้ป่อให้แม่เขาเหตุกรรมเป็นได้อันนี้บางคนสนใจนะสุมาเหตุเจ้ายามพ่อแม่เป็นคนบางคนได้นะแจ้งๆดาๆจมๆเดือดๆหารู้ไหมว่าคนตุ๊กกับพ่อเฮาลองเกิดพอดีนะบางคนต่างบ้านยังเฮ้อรถมายืมแม่ยืมตังค์200เอาไหนมาเฮ้อมึงไปห้ามมาตะกี้ลูกเบี้ยยังชีพอ่ะเอาก็กูก็จะกินอันนั้นอีเฮ้ยแม่ก็ได้ก็เดือนแล้วมึงก็ไป200ลบเออนั่นมันเดือนแล้วนี่มันเดือนนี้ยังมาก่อนแล้วมันได้ไม่ใช่เออใช่กับมั่มโอ้โหทำโมไม่ยังไหนมาใช่กับมั่มฮะมีก็จะเอากับเอาแล้วน้องเกิดนะใครเป็นลูกเป็นเต้าพี่น้องตะไลเนี่ยในเดือนที่3เข้ามาเนี่ยมกราคมกุมภาเนี่ยมีนามาเนี่ยพี่น้องตะไลฮึดฮึดอย่างพ่อแม่พ่อเนี่ยใกล้เดือนจีปีใหม่กำคันไปดำหวยแป้วแม่พ่อเนอะแม่เจ้าหนุ่มสิ้นติ่นต่อเสื้อหม้อห้อมหลังป้อนพ่อข้อมพ่อกองน้องป้อนพ่อสึงหาป่วยหลวงขึ้นล่องเก็บต้องตึงใยลูกจึงหันบ้านหน้าละอายแม่เจ้าสุบเกิดฟองน้ำใส่มันลดขอนึ่งฟุตอีแม่ยังเอาปอมัดแดนสายใส่อย่างดีที่สุดเกิดกาควายหนังยังลดลูกนี้สบายสบายใส่เกิดพระชูกู้เป็นฟันร้อนมันเดียวเกิดมาตรวจได้ใส่ช่วยใส่แหวนเพชรนินจินดาได้แต่งเนื้อแต่งตัวอีแม่บางคนเลี้ยงลูกมาปล่อยดีตายจากเจาะหูจดวิญญาณมียังซุกตัวได้ปันมูลีกิโยขำนี่หงกุยจันได้อย่างก็ยังว่านะก่อนจะได้ก็ได้ตอนอ้างาบอ้างงนะฝั่งเอาสตางค์ใส่หน้าอกคืออีแม่อีป่อฮะมึงมีเท่าใดอ่ะกูมีปันกูมีหมื่นกูมี500มีเท่าใดอ่ะอุ้ยแม่ไปก่อนแล้วก็จําไว้น้องไว้เท่าใดเท่าใดนะลูกหลานก่อนพ่อแม่ดังอ๊อกหนาวกูมา 2,000 จะใครว่าแม่แม่บุญมีอีแม่เฮานี่ตายบ้านกะตายห้องยาเฮาตายบ้านนี่กะอีแม่เฝ้าก่อแล้วเอาตังใส่หื้อป้นก่อนน้อยก็ใส่กะลูกใส่หื้อป้นก่อนแล้วมีไหนล่ะต้องออกไหนล่ะมันเป็นธรรมเนียมอีเฮ้ยนี่มีนี่มีเอาออกล่ะเดี๋ยวก่อนอีน้อยน้อยนี่มันเป็นอย่างนั้นลูกเฮ้ยทำบุญสุดตามว่ากันนะเนี่ยฟังกูลุงก่อนนะการเอาใส่เนี่ยถามว่าได้ก่อนได้มันเป็นประเพณีนิยมเคยหันศพคนจีนเหรอคนจีนนี่เพิ่นบ่เอาเงินแท้นะเพิ่นห้องแบงค์กงเต็กเพิ่นใส่แล้วเพิ่นบ่เอาคืนของเฮาเนี่ยใส่ไปแล้วเอาคืนถ้าถามว่าเพิ่นได้ก็เพิ่นบ่ได้พ่ออย่างบ่ได้อ่ะเพราะเฮาใส่เป็นประเพณีบ่ได้หรอกถ้าใครฮือเพิ่นได้นายแม่เมเอาไปใส่อย่างอั้นบ่ได้อีแม่ต้องเอามาเติมเพเพื่อบัดใกล้นะบอกเพื่อบัดได้ก็แล้วแต่อันคนบอกคุณพ่อถึง21คุณแม่12คนเฮาอย่างกับพ่อกับแม่ญาติแท้ๆอย่าตู้บ้านได้แก้ต้องไปรอวันพ่อวันแม่ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เงี้ยบางคนก็ให้อ่ะพ่อแม่มันได้กินได้กับอย่างถ้าอย่างในเดือนจีปีใหม่เฮากำคันไปดำหวยแม่ที่พ่อเห็นเด้อลูกเอ้ยบางคนไปลูก
ไปดำหัวคนอื่นลูกส้มของหวานใส่สาติ้วไปสาหนึ่งเป็น560เออสาหนึ่งอันเป็น5600ลูกส้มของหวานแกน60อันกิโล670ซื้อเขาใส่ไปดำหัวไผ่ดำหัวกำนันผู้ใหญ่บ้านท่านเลมเพอท่านผู้ว่าท่านผู้พันปันปันป้อนจ้างหรอปันป้อนจ้างล่ะเดี๋ยวตุลุงจะไล่มาฮือเด้อข้องไว้เหรอถ้ากัดตัวเป็นผู้ใหญ่นะขอดูมาดำหัวแน่พระมาจ้างว่านะได้เนี่ยเดี๋ยวตุลุงจะห้ามว่าสปีติโยสปะโลโกอายุวันโนสุขังปะลังเนี่ยอยู่แม่ตะกี้ไปท่านนายอำเภอบางทีคนอบคนนั้นดำหัวผู้สูงอายุเอาไหนแม่ถ้าลูกหลานมาดำหัวจ้างก่อนจ้างจ้างแม่ว่ายายละมีสังขารปีเก่าก็ล่วงไปแล้วปีใหม่แก้วก็มาหอดมาตึงปะเทนีปีใหม่เมืองเฮาว่าทั้งจุดเจ้าเฮาล้นลำปึงโอ้โหตั้งก็เห็นคนลำดำจึงน้ำเลือด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 น้ำว่าเขาว่าไอ้แม่มันเพลงมายากใจใหญ่ใจใหญ่ไอ้เรื่องฟังตอนได้อย่าดำหัวคนเฒ่าคนแก่อีบ่อีแม่ที่เลี้ยงมึงมาเออใจเป็นน้องตั้งหลายมันต้องได้บ่มาได้มาได้ไหนดำหัวคนละมาดำหัวป่อยแม่ฮะแต่บางคนมันไปดำหัวแม่กะล่างมันกดเตอร์อยู่จะกัดแดงมาได้ก็ได้มันบอกว่าไม่ว่านะไปดำหัวคนอื่นลูกส้มของหวานใส่ซาติ้วเว้ยงามมางามเต้อไปดำหัวแม่ด้วยป่อเนื้ออ่อนลูกส้มของหวานซาติ้วอิ่มใช่รู้ซื้อส้มเหมือนกันนะเอาแบบ2กิโล8ส้มแปรแม่แกะใส่ปากแล้วคายกว้างเนี่ยไผก็หันมูไซบอกได้อย่างขึ้นมาตอบแทนมงคลพ่อแม่จะเงินแสนเงินล้านอย่างมาล้ำเหลือย่าฮือพ่อแม่สบายใจพอแล้วพี่น้องทั้งหลายบางคนว่าฮือพ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจเล่าขวัญพ่อแม่ตัวเก่าบดีได้อย่างมาสักอย่างอันวันพ่อวันแม่ต้องมีถึงวัน12สิงหา5ธันวาเพราะว่าพ่อแม่แห่งชาติแต่พ่อเกิดไม่เกิดเฮานี่กาเฮาตอบแทนต้นกอบางคนนะพี่น้องทั้งหลายวันนี้วันแม่มีความสุขก็ถึงวันมึงมีความสุขอ่ะหล่นเข้าไปกอดนี่อย่างอ่ะฮึบวันมันถ่ายฮู้ถ่ายเนื้อไปถ่ายลงเฟซดูภาพที่งามบ่อย่าหอยตาดมูสร้างภาพนี่นะขอลบบ้านไงวะฮักพ่อฮักแม่ไหนพี่ตามารดาประมาณอยู่ท้องเฮาคลอดในห้องในคันพ่อหมู่พี่น้องเพื่อนพ้องเดียวกันจะไปตัดบันพ่อแม่สองเท่ากินป่าอาหารข้าวหวานและเข้ามาปุจจาตั้นไว้ถึงเงินถึงทองของกินของใจมานำมอบเพื่อวันตาเพื่อมันมาแวะมาแวะมาเอวมาหามันเหลือได้กินยาปากหนึ่งเนื้อเจ้าคุณพ่อเสาเอ็ดคุณแม่12บุญยะเออใจอันนี้คุณพ่อเสาเอ็ดคุณแม่12ครับลำดับตอนนี้ขอจีปัญหาเรื่องแม่มันดาป้ามาลูกน้อยเป็นเอิบเป็นหาวใจวาวโศกซอยไข่น้อยหนาวจอยสันจะมืดหน้าตาลายเป็นไปสะปะใครอยากกินกะส้มดองเก็มของกินที่มักอีแม่ว่าแม่นะเปรี้ยวหวานมันเก็มวะหาออกเสียงเม็นเบื่ออาหารหน้าตาโมดเมียงคืนเหียนอาเจียนไม่ล่าเหม็นคกเหม็นเขียงเหม็นกำปิดเหม็นฮะเหม็นกินเสื้อผ้าขัวทรงลูกเข้าสู่ท้องพ่อแม่ประสงค์แม่ก็จำเป็นทนดิ้นรนต่อสู้อารมณ์อ่อนไหวเฮือดใจเฮือดสู้เพื่อลูกของกูและแลบได้ไปยากกันแบกจำแบกแซะกลัวเป็นมืดหน้าตาลายยาการนักล้ำมาตากน้ำบ่อวายกลัวลูกหลอดไปแท้งอย่างเปิ่นอ้วแม่ก็มานบุตรเหมือนกันจูผู้คอยลูกวางดูบาย่าง3เดือนตกกบพกอ้อยหลายครั้งวันลูกทำเม็นข้างตั้งใด6เดือนมาหอดตามเปิ่นบอกข้าให้ลูกดิ้นตั้งใดภูมิใจเสียงท่านได้7-8เดือนเปิ่นเตือนกูบ้านอยากกินเตี้ยวต่างอย่างเกี้ยวอย่าไปอาบน้ำเบิกน้ำดึกจับปลางูเงี้ยวอยากเกี้ยวของเล่นหวานมันเปิ่นห้ามแม่มานี่อย่าง
อย่าโบบะเป้าอย่าเข้าปะน้ำอย่านั่งงำจานอย่าตกตองโอ้ยอย่าคนโบราณนะเกิดเป็นลูกแม่ยิงนั่งกาปากประตูบดีแถมด้วยอย่าหัดมือเวยไล่ลักอย่ากินปอลูนกลัวพุงเจ้ากัดอย่าตักผีบ้าคนเมาผมโลกออกแล้วคันบะฮึเก่ากลัวเล็บมืนยาวไปถูกลูกน้อยผมโลกออกแล้วคันมือเก่ากลัวเล็บไปมือยาวไปถูกลูกน้อยน้ำพริกน้ำแกงอย่าแฝงขี้ด้วยกลัวลูกตังไหนขี้ค้านชีวิตแม่มันเปรียบเหมือนกวนจังคิดแต่สิ่งอันดีงามเก้าเดือนคอยครบหมายกำหนดการลูกอยู่ในคันเก้าเดือนเต่าอันแม่ก็เตรียมข้าวของผ้าห้องบอกข้างผ้าอ้อมผืนงามกระติกยาหอมยาดมยาหมองยาวิกสบู่และแป้งเด็กแค่ผู้เลยกาณามายาฮักราสาแผลของเล่นน้องแอแม่ก็แน่ไว้โจกเงินซื้อของสมองมืดตื้อเตรียมแผ่วกลัวมือเครื่องใจเสื้อผ้าอาภรณ์แม่ก็หอมซื้อไว้รูปไหลตรวจเจ้าตึงวันออกมาเฮียเตอร์8คนกราบกานะจะข่าวจะดำอย่างใดก็ได้แม่จะไปไหนไก่แต่บ่ได้เป็นห่วงเป็นใหญ่สะปะเตื้อเจ็บต้องไหนเป็นไปสะปะกลัวเกิดลูกน้อยกลางต่างเจ็บต้องหลายครั้งน้ำลายอีแม่จนจางบักเกิดสักกรรมเจ็บใจเต่าอันพองเจ็บต้องเมินเกินกว่าอดกันพอลูกตั้งในบังไว้พ่อก็เจ็บแอวตั้งขวาพ่อก็เจ็บแอวตั้งซ้ายพ่อก็ปวดก้นลงมาพ่องเจ็บต้องนองลงแถวขาพ่องอวยอัลลาพ่องหุยพองให้จับบางคนหัวบ่ได้เข้าใกล้เอ็กดาเป็นไฟขว้างสัตว์พ่อกดยิกพ่อกดตีมีสารพัดพ่อกดจมซ้ำควันคางกูมาพ่องขี้ประสดเบ่งเนี่ยไม่มีแม่ปิวเกิดอีแม่ที่ไหนหงยาก็ว่าบ้านบ้านน่ะบนเอิญน่ะบางคนหมูรอบนี้ไปหูอย่างโหเบ่งใบเบ่งแง่นะขี้ประสดตดประหลามอ่ะวันนั้นไปเต้นละปูนบ้านทาประดุกนี่แม่นั่นเป็นยองหรออันก็เดียวก่อนตุ๊เจ้าอย่างอ่ะเป็นตุ๊เป็นเจ้าหุบมันขี้มันตดที่บ้านมันเป็นจะหื้อน่ะเขาถามว่าแม่มีลูกกี่คนน่ะ5คนแล้วมีก็ไปขี้ไปตดอันตุ๊เจ้าเวลานั้นนี่แม่มันนึกถึงขี้ถึงตดอ่ะพกได้มันพกได้หมดเบ่งออกมาหมดมันว่าหมดได้มันขาดแล้วเช่นผมเนี่ยตุ๊เจ้าเกือบตายว่ะเออก็ถ้าจะแต่เอาไว้หน่อยไปเต้นแม่แดงอีแม่นั้นเป็นห้องแม่จ้างแม่จ้างแม่ครับหมอตำแยนั่นนะพี่น้องอีแม่ว่าทุกเจ้าทุกเจ้านี่ฮะทุกเจ้าบ่ต้องบอกว่าแม่มานเป็นขี้เป็นโต๊ะมันเป็นยายอีแม่เป็นแม่จ้างยังโต๊ะก่อนนี่บักมันเป็นยายเบ่งช่วยมันอีบักก็ถ้าจะแต่ก็อึดกูใส่ก่อนละปุ๊แล้วลำบักเขาถามว่าอีแม่เป็นยังไงคือแหงลุ้นเขาสืบไปสืบมาแหงลุ้นนี่มีแต่ในเบ่อีแม่น้อยเขานี่ฮะเขาว่าอีแม่เนี่ยตู้แหงลุ้นมันจึงลืมตัวตู้เลยเคยตู้เคยหันเขาป้อนเขาลูกของนี่อย่างอ่ะก็ตักแกงมาลูกมันมาอ้าปากแม่มันอ้าก่อนเอาไหนกี่พ่ออําแล้วลูกอ้าก็ลูกมันมาโจดแม่มันโจดอ่ะไอ้โคตรลูกมันแหงลุ้นให้เจ็บเลยกี่ปอสดโตดาปอลาบางห้องก็การละคืนฝากคืนเฮงบางห้องเป็นลมเตาลมเกลือกิ้งเพราะว่าหูลิงกิดกับรอนเดี๋ยวหูจะหูลิงกิดกับห้องตายผมตายภายมีสารพัดห้องเป็นเลือดขึ้นตั้งในเป็นลมเตาลมสิลมหายใจเลือดขึ้นตั้งในไผ่จอยบอได้สังเวชเหลือเกินประเมินตายไข้ละวุ่นละวายเดือดห้อนยาหอมยาแดงแต้วกำลังห้อนเอาตนอีแม่เจ้ามารดาสิ้นใจแล้วอาพ่อแก้วอาใบหน้าแสนเวทนากรรมอีแม่เปิ้นมาหมอกอันเนี่ยโยมทั้งหลายจอยพระคุณแม่มันยาวมากๆเขาจะตัดไปหน่อยเพราะมันชั่วโมงปลายละท่านผู้หันพ่อหมอพ่อหมอว่าไงมาใจถ้ามันเลยชั่วโมงคิดสองแรงอะนะคนออกไปตรวจก็ยังมีเบี้ยเลี้ยงนะที่ห้องกาห้องหูหมดอะห
พี่น้องสลายมันยาวก็ตัดไปหน่อยนึงพี่น้องบางพองใหญ่มาดาปอจะเท่าทําไปตรงกับชีวิตไผ่ขอสมาเน้อบางพองใหญ่มาดาปอจะเท่าบ่ฮู้บุญกุลอ่อนน้อมทําเตะทําตีเป็นไม้เป็นค้อนพวกยังทําเขียนค่าฟันแตกยังบ่ขึ้นเมื่ออีพ่อกับอีแม่ฮักละเหมือนแก้วเหมือนน่ะแสงหมดงามหมดแดงบื้อใดใกล้ลูก7 8คนพ่อแม่ทนเลี้ยงได้จนจะเลิ่นวัยใหญ่แล้วส่งไปศึกษาบ่ฮือกัดเจ้านั่นไปดื่มเหล้าเมาเบียร์เฮียนมานักล้ําเอาไปขว้างในเหียมีผัวมีเมียจ้างบ่ใครมาใกล้เมื่อพ่อแม่เจ็บเป็นนะหนาวเย็นเมื่อยไข้จึงบ่มาใจแถมซ้ำสมบัติหลักฐานให้นาป่าตางลูกยังหวังได้คนเดียวน้ำตาพ่อแม่ตกอกเปิ้นเป็นเปียวบัดที่อีพ่อกะไว้อีแม่คนเดียวลูกยังเลี้ยงบ่าได้เกิดไปเกิดมาเป็นเดชใครให้มันเป็นกรรมอันใดเช่นล้ำที่ลูกตกจนพ่อแม่ทนช่วยกรรมมันมีแต่ฮืออาภัยความฮักอย่างนี้จะไปหาไหนสุดประเทศไทยหาไหนก็ถึงบ่ได้คุณพ่อ21คุณแม่12ถ้าวันทำบุญร้อยวันเอาแม่บัวซอนจั่งซอมาซอเพื่อเปิ้นจอยพระคุณแม่พระคุณพ่อสู้ลุงเนี่ยเป็นลูกศิษย์เปิ้นเอาของเปิ้นมาแต่เฮาเอาเห็บก่อนก่อนอีแม่จะมาจอยเพราะเสียงแม่ยิงกับพ่อจายมันต่างกันจังเนาะเพราะนั้นเนาะเสียงแม่ยิงเปิ้นม่วนจ้ะมันผิวอีแม่เปิ้นท้อลองเบฮือเขาเล่นใส่ร้อยอันนะพี่น้องอีแม่เปิ้นโหผิวขนาดนั้นแม่บัวสอนจังซอนี่เปิ้นเป็นคนทันสมัยตัวนะหันเปิ้นอย่างนั้นแน่ตุนี่เฮียนกับเปิ้นนี่เฮียนบ่จะเฮียนซอนี่เฮียนจ้อยของเปิ้นม่วนไปที่ไหนเอาไปจ้อยที่ขออนุญาตเปิ้นแล้วหรออันคนเฮาเวลาอย่างยากกระแจกับพ่อกับแม่บ่ต้องไปภูมิใจอ่ะตัวพ่อแม่มีไหนอ่ะพ่อแม่เปิ้นอยู่สงขลาบ้านก็คนชลาวเอ๊ะมันไปภูมิใจที่ไหนพ่อพ่อแม่ต้องบอกแท้ๆมีแม่อุ้ยคนหนึ่งเจ็บหัวเจ็บหัวไปหาหมอหมอนี่อย่างอีแม่เจ็บหัวอีแม่เป็นอย่างมาเป็นผู้สูงอายุบาดใจนะที่เจ็บหัวบ่ฮู้คนฮู้ไปมาถามหมอนี่อย่างไอ้แม่ลูกไหนมาลูกวัดมาไปปฏิบัติธรรมถึงศีล8โอ้อีแม่ถือถึงศีล8นี่เจ็บหัวอยู่กะก็แน่นะก็บ่เข้าใจตัวเอาอีแม่เครียดกะบ่เครียดอีแม่ถือศีล8โอ้ผมว่าอีแม่ต้องเครียดอย่างสักอย่างบ่เครียดอย่างสักอย่างหมอเอายามาขอยาบ่ดื้อมาถามไปบ่าหมอก็บ่ใจนะก่อนผมจะฮื้อยาอีแม่ผมก็ต้องถามเหี้ยก่อนกะมันต้องถามอ่ะมาเดี๋ยวผมจะกวดล่ะแล้วหมอก็เอาเนี่ยฟังหน้าอกอีแม่แล้วหมอรับตาเนี่ยแล้วกำแล้วจำหน้าอกอีแม่หมอนะหายใจเข้าลึกๆอีแม่หายใจเข้าลึกอีแม่หมอก็เอาลึกแผลหมอรับตาอีแม่บ่รับล่ะแม่ก็เร็วพอหน้าหมอหมออย่างครับมาเดี๋ยวนี้อย่ามาตายด้วยเจ็บหัวมันเป็นไงมันจะตายด้วยหายใจนะหมอแล้วเป็นยังอ่ะหมอยังมาเอาน้ำซุปหูเหี้ยก่อนแล้วค่อยฟังเป็นว่าหมอลืมเอาน้ำซุปหูคนหมอกับพระเจ้าอย่าผมกวนคนมาไปซาวแล้วยังเป็นยังอย่ากวนหูเนี่ยมันไม่ใช่ว่ามันแบบตำรวจเนี่ยตั้งด่านใช่ตำรวจจังเถื่อนนะตำรวจแต่งตั้งเป่าแอลกอฮอล์ไอ้นั่นครับแล้วนะว้าวว้าวตำรวจหันใจเป่าเลยปิ๊ดปิ๊ดมาดิเนี่ยครับหมวดทิ้งเมาเหล้าขี่รถผมมันจะเริ่มหมวดอ่ะเนี่ยมาได้กฎหมายมันแห้งบ้าบุกไปหัวแล้วฉะมาได้ทิ้งมาอู้หม้อมาได้ทิ้งต้องเป่ากล้องผมมาเป่ามันเป็นยังกิ้งเฝ้าเฝ้าเป็นย่างกิ้งอยู่เหนือกฎหมายกันบันเหนือบันลูกบันบดบันเป่ามันว่ะฮะจะเป็นยังใหญ่กับไอ้นี่เห็นตัวไอ้นี่ใหญ่ตำรวจเมินแล้วนำที่ตำรวจตัวนี้บดเป่าหมวดผมป้องบันย่างแต่ๆนะเอาเองไหมหมวดเป่าเปี้ยกำบอกนี่อย่างเป็นยังกำโคนนะผู้บ้านจะเล่าให้ฟังเขาเป่าเปี้ยกำบอก
็ตำรวจเมาโขดมันไปย่างไปตุกอันอย่างมอกเป่าตำรวจเปียมาบอกให้รับตลาดก็พุ่งเปียห้องตำรวจมาพอมี150อ่ะไหนพอห้องวัดก่อนโอ้ยไอ้ยังตั้งด่านมี150เฮ้ยเป่าปิดตัวยางเฮือกิงบักเกี่ยวกันไปยิงเป่าครับนะโหยเป่าเอาของตำรวจมานี่ก่อนมันก็ลวกเห็นละกำของตำรวจไว้เห็นละขาดอยู่ในมือมันอ่ะมันก็เป่าของมันแท้มันก็เป่ามันก็ผูกปุ๊บของมันมี130ครับเอามาเอียงกันมันก็ผมขี่รถประชงประเชงมี130หมดตั้งด่านมี150เอาใหญ่หายนักเร็วหายจะยับก็ว่าจะปล่อยถ้ายับก็ไปถึงสองอ่ะเอาใหญ่ยิงนี่เป็นคนอู้บ่หูเรื่องอ่ะผมหูเรื่องจะหมดหูเรื่องก็ไปปิ๊กบ้านสวัสดีครับไปลาดีกว่าคนบนมันมันยอมมันยอมแหละพี่น้องเท่าไหร่พอคนเขาอย่างก็จ้างเติมไปแล้วมาหายก็โกงเข้าไปเรื่องนี้อ่ะถ้าอู้เรื่องเล่าก็คือสินข้อห้าอันอีแม่นั่นก็ไปหาหมอไปหาหมอเสร็จแล้วหมอหมอก็ลืมไปก็เป็นยังอ้าวอีแม่ก็ได้เอายาไปกินอีแม่ห้ามเครียดเออบ่เครียดอย่างซ้ำยาของหมออยู่ทุกวันนี่นะถือศีลแปดแห่งธรรมนายแม่อยู่ด้วยใครอ่ะอยู่คนเดียวกูหรอพ่อไอ้ป๋อตายไม่เป็น4 5ปีอ่ะระดุกเตาอ่ะต้องถามหามันลูกวอกกูเลยเอาเลือดอย่างปั๊บอีแม่ไปเครียดนะบ่เครียดแต่เสียใจเดือดก็ไปไหนแต่ไรแม่ผมขึ้นมาขึ้นหลังแต่เดี๋ยวต้องเดือดแล้วก็เป็นตัวเบาต้องถามว่าเขาอยากมาได้คุยพิษอยู่ทั้งวันไม่จมลงผู้สูงอายุอยู่ได้อยู่กับผู้สูงอายุนะตั้งหลักร้อยผมนั่งกุมนี่จะไปรักษาตัวที่แปลงๆก็ไม่ได้ไอ้แม่ยายยายต้องยามาเอายามาแล้วคุยพิมอ่ะไอ้แม่ไอ้แม่ต้องเอาอีนะเดี๋ยวผมพื้อยาไปแล้วไอ้แม่ต้องหัดเข้าชมรมผู้สูงอายุเหวี่ยงห้องเด้อเอาเข้ากับทุกวันว่าเข้าชมรมผู้สูงอายุนะกะอยู่บนอบรมใจวันนั้นนะมีนักศึกษากลุ่มหนึ่งมีใหญ่เขามาอบรมอบรมยังอ่ะมาเป็นวิทยากรเนี่ยเอาคนเอาห้องลำดำเบงก็ม่วนดีเหรอก็แน่นะตอนนั้นหาม่วนนะแต่เพราะเขาพี่มันเหงาจกดอกอะน้ำเบ็ดไหนแม่ได้ข้อคิดอย่างหลายๆอย่างเอามาอู้มาจ่ายแม่ก็ฟ้องอู้จื้อมีอีน้อยคนนึงเป็นนักศึกษาอะไรอ่ะฟ้องมาเอาอีแม่ฮ้องเพลงเพลงอะไรอย่างหมอให้ฟังกันแล้วอีแม่เจ็บหัวอีแม่ยังจะมีอารมณ์ร้องเพลงอยู่ครับมาใช่อีแม่จะยกตัวอย่างรู้บอกฟังมันว่าไอ้อย่าทิ้งไอ้แม่ได้แต่งโอยเหงาพี่บ่าแล้วมันเป็นไงอ่ะมองแม่ลูกเต่าสักคนไม่มีหมอว่ายายผมจังว่าอย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชราที่เลี้ยงมึงมาช่วยชุบชีวิตหมอก็ได้กะเขาเอาคนท่อนบ่อีบ่าเอาคนท่อนก็คนท่อนบ่าหมอกับมีอารมณ์ร่วมกับอีแม่ก็ฮ้องเหี่ยคนท่อนมาฮือสบายใจอ่ะอีแม่เอายาไปกินแก้เจ็บหัวเปิ้นฮือยาไปอยู่5วันเฮ้ยแม่กินก่อนนอนเด้ออีแม่ก็เอายาไปเตได้2วันปิ๊กมายาเสี่ยงหมดหมอโหอีแม่ผมฮือกินถึง5วันหมอบอกเขากินลงไงผมบอกเขากินก่อนนอนอ่ะแล้วหมอหัวก็วันนึงอีแม่นอนกินเนื้อเอาเป็นว่าก้นหัวกูก็จดอ่ะก้นหัวกูก็จดก็เป็นเปียดมันก็เสี่ยงกะเนาะเนี่ยป้นบอกว่าเกิดมาจัดนี้อย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมพี่น้องตลายพ่อพ่อพ่อแม่ต้องพอแต่แต่เนอพี่น้องตลายข้าน้ำนมจะไปลืมเลือดในอกผสมกันเป็นน้ำนมให้ลูกได้ดื่มกินกล้าเข้าม่านน้ำนมพี่น้องตลายคนโบราณเพื่อนเลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าด้วยกล้วยใต้กับข้าวนึ่งบอกเอะสมัยตะก่อนมันไม่ใช่มีอาหารเสริม
สมัยแต่ก่อนมีกล้วยไต้เหี่ยข้าวนึ่งเหี่ยอันเนี้ยคือโคกอันเนี้ยคือโมลินเอกยายเกี๊ยวอีเนี้ยพอเพ่เอ้ก็มันเหลวคายจะช่วยอีเนี้ยแล้วก็เลี้ยงจนใหญ่ตุ๊ก็กินอันเนี้ยเข้าม่ามน้ำนมเนี้ยได้ลวกได้แหลมมากับกล้วยไต้เนี้ยอีแม่ม่ามื้อกินก็เลือดเข้วออกเป็นยังเลือดในอกผสมอีไปว่ากินไปฮะก็เติงให้แม่ไม่ตายถึงวันใครกอดใครหวั่นมันจะตายมันมีนึกถึงคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตาลูกก็ไหลอยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่ในอ้อมกอดรักจริงที่เที่ยงแท้คืออกแม่สุขเกินใครมาอันอย่างเต้าปอดเต้าแม่ญาติโยมทั้งหลายฝากอีแม่เขาเด้อที่เป็นลูกเป็นหลานนั่นนะอีแม่อุ้ยก็ตายไปอีพ่อตายไปยายก็จ้างนะสิ่งหนึ่งที่จะลืมบ่ได้ตุ๊กมีสมบัติชิ้นสุดท้ายของอีพ่อตุ๊กกะว่าจะมาฮื้อท่านได้หูได้หันเอาไปคิดพิจารณาพอนะท่านทําก็ได้บ่ทําก็ได้เป็นเรื่องของท่านนี่คือสมบัติชิ้นสุดท้ายของอีพ่อตุ๊กพี่น้องทั้งหลายเขาล้านหนึ่งตุ๊กก็บ่ขายอันนี้นะมันเป็นยายบ่ขายมันมีใครซื้อบ่ใช่พ่อมันเพราะนั้นถามมือไปได้หมอจะบอกหาบักอีแม่พ่อน้อยฟังไว้นะลูกเน้อพ่อแม่ฮักลูกน้อยน้อยน้อยมีลูกหรือยังลูกฮักลูกเหมือนหยังฮักลูกเหมือนหยังลูกฮักลูกเหมือนหยังวันนั้นไปที่นาอุ่นน้องที่จังหวัดแพร่อีพ่อฮักลูกเหมือนหยังฮักเหมือนหมาบ้าแต่ไหนอู้ต่อหน้าไฟนี่ผมเป็นอย่างนั้นเหรอมามันรักลูกมันเขาก็ดูมีใจมั้ยลูกมันกำลังจะบวชนั่งใต้หัวก็เขาว่าเฮ้ออภัยพ่อฮิตเตอร์เบิร์ตตามมันปกติกว่าเขาว่ามันหมาเนี่ยเพื่อนว่าเขาฮักลูกเหมือนแก้วตาดวงใจอีอ่ะลูกจะไปไหนเขามือขาดสายตาเขารู้เวลาน้อยๆเพราะอันสิ่งเหล่านี้อันนี้คืออย่างเนี่ยสาวห้าเมื่อปี25แล้วนะมันจะที่59แล้วนะอันนี้คือผ้าปกหน้าพ่อตู้เนี่ยพ่อตู้ตายมีสมบัติอย่างเสียอย่างสมบัติผัดกันชมเลือดเนื้อเยื่อไขมันสมบัติมันผัดกันมาได้นะจะบอกให้ฟังนี่คือผ้าปกหน้าพ่อสมัยเมื่อปี25ตู้ติดเนื้อติดตัวมาตู้เดินทางมาไปหลายๆที่หลายๆทางหลายๆบ้านหลายๆจองตู้บ่ม่วยบ่ไข้ตุ้มเป็นอย่างออกพ่ออย่างพ่อแม่ต้องคุ้มครองลูกตู้ปรารถนาทุกวันนี้นะอู้ตอนหน้าวิดีโอวันใดก็จ้างถ้าตู้บ่มีบุญตายจากผ้าเหลืองนี้ไปนะตู้ขอคนที่มาฮับตู้สองคนคืออีพ่อกับอีแม่ขอฮับตู้ไปอยู่ตัวคนอื่นตู้ตุ่มไปอยู่ตัวอยู่ไปอยู่ดีไหมอีแม่ไอ้ยังฮักเขาพ่อแม่จะด่าจะแจ้งเขาหมอกใดก็จ้างเถอะเปิ้นเบ่งเขาออกมาอ๋อแล้วกึศจะดีกับเขาหมอกใดจะไปโทษพ่อโทษแม่ที่ยังถึงจะเมาเช้าเย็นเป็นพ่อและแม่ถึงจะพูดจาอ้อแอกับพ่อแม่ฉันจะติดคุกติดตารางทางพันนันก็ยังเป็นพ่อแม่ฉันอยู่นั่นเองมันเป็นไผ่ไปบ่ได้อะพ่อแม่เขาสูงสุดความเป็นคนนะพ่อตู้ฮักตู้ที่สุดแม่ตู้ฮักตู้ที่สุดแล้วนะทั้งแรกอีแม่อีแล้วอีพ่อจะเอาไปอยู่ตัวเองแล้วเขาว่าไปเตื้อพี่น้องนี่พ่อไปก่อนเตื้ออย่างนี่พ่อถามว่าแล้วลูกจะไปเมื่อใดอ่ะแถม99ปีไอ้พ่อมันรออีพ่อไปอ่ะ99ก็ไปอ่ะพ่อว่ายังทำงานด้วยศาสนาไปเด้ออีพ่อว่าปั้นปั่นสินปั่นปอนเขาม่วนใจอ่ะฮักพ่อฮักแม่ฮักแต่ก็ละเขายังตู้ว่านั่นรังเกียจพ่อแม่มันนี่ยังบางคนปากล้ำกำเลือดดาเพื่อนแจ้งเพื่อนใครเพื่อนตายเพื่อนชมชมแจ้งแจ้งบดีกรรมอย่างอี้บดีว่าคือพ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจเจออินดูเพื่อนเจอว่าดีแท้จะตุกเขาดินเขาหญ้ากับพ่อเฮาแม่เฮาจะรวยบอกใดกับพ่อเฮาแม่เฮาจะเมาเหล้านอนไปเลยยายกับพ่อเฮาแม่เฮาแท้นะพี่น้องเฮาบัดจุบบัดเลี้ยงเฮาบ่พอนั่นแหละในพุทธศาสนาพุทธว่าอันนั้นคือพระเจ้าเราเอาหยิบยื่นอย่างคือเพื่อนพ้องตึงวันตึงวันนะโยมทั้งหลายน้องเกิดนะยังใกล้ปีใหม่ยังตุลุงว่าได้แก่ผ่ายซื้อชิ้นก็ซื้อผ่ายซื้อเตียวก็ซื้อผ่ายซื้อผ้าก็ซื้อก่อนวันที่13วันจากหันล่องแต่ยังต้องซื้อคือคนได้นุ่งได้ย่องกะอันนี้บางคนมาซื้อมาสนใจอย่างพ่อแม่ตัวเก่าอ่ะบอกฉีดอัน300ปลายก่อนซื้อคือลูกเล่นออกผ้าอีพ่อแม่3,100บ่ได้ย่อมซื้อแต่ยายมันแพงว่ะแล้วฮักพ่อฮักแม่กันแล้วจะฮักมาใดอันบุญเพิ่นมีตามต้องไปให้ที่ล่องไปยายมือให้อ่ะมันนอนเป็นคนย่อมสนใจเพิ่นล่ะพระอาตมาว่าพอพ่อพอแม่ต้องพอแท้ๆแล้วพ่อสำคัญอย่าไปเถียงเจ้ามันเด้อเขาจึงหูก่อนคนแล้วระดับอ้ออุ๊กกันง่ายพี่น้องบางทีพ่อแม่เพิ่นเป็นตาสีตาสาแล้วเขาจบเหยียบปริญญาโทปริญญาเอกเขาหูสะป้าอ้อเขาจะเฮือเทียบกับพ่อกับแม่เขาได้ยังไงอ้อ
เขาจะใครว่านะอีพ่อก่อนจะตายนะสอนตุ๊ดีกว่ายายลูกลูกอย่าไปซิกเนอร์พยายามเฮียนตัวเมืองเออหนักๆไอ้หนานคนโบราณน่ะคนบักเกาอ่ะเฮียนอย่างเฮียนตัวเมืองตัวเมืองคืออย่างภาษาละนะกะคะกะคะงะละตาละทาละดาละทาละนะญาละละวาสหาละอังอีพ่อมองไปยายอีพ่อมองกันไกลไปอย่างนึงบอกว่าลูกถ้าลูกเฮียนหนึ่งถือเมืองหนักๆนี่นะถ้าวันหนึ่งเขามียังกินมาเขียนใส่แผ่นตองพี่น้องเอาขายเอาทุกคนมาจ่ายก็ได้เงินได้ทองนั่นคือความคิดของคนเฒ่าแล้วเขาเพียงคนเขาก็ฟังอีพ่อว่าใหญ่อันภาษาอังกฤษอังแกสอย่างนี้นะบ่ล่องบ่ต้องสนใจมันนะก็ไม่ใช่ภาษาบ้านเฮาเขาก็ฟังเพิ่นเขาก็เถียงเขาก็นั่งฟังเขาก็เนี้ยแต่เขาศึกษาด้วยตัวของตัวเองตอนที่เขาไปอยู่อเมริกาถ้าเขาบ่รู้ภาษาอังกฤษเขาจะได้กินบ่เจ้าโลกเขาล้านไปนะโมพุทธายะเนี่ยลาตาลาทาลาดะลาทาลาณะยะลาละวาสาหาละอังได้ขนมปังมา2แผ่นอีกก็มี ABC ไม่ได้กินอย่างออกมันเหลือของผู้พ่อมันยังงงเป็นโมพุทธายะเพิ่นว่าพ่อแม่สอนอย่างฮึดจับเอาไว้ชีวิตจะได้ตีขากลัวอนาคตลูกมีปัญหาพงข่าวกัญชาสุราน้ำเหล้าอย่าไปสนใจมันนะลูกเต้าชีวิตคนเฮามีกันนักบดีมั่วสูงเสพสุนจูฮักมันจะฮ้อนไหม้ไปบนเมื่อมีเงินนักมีแต่เพื่อนฝูงทุกไร้ไปลุนเข่าบ่พอแน่ตำนี้ติเตียนเข้าดินฝนเนี่ยเหยียบเหยียดยามนินตาด่าซ้ำซึ่งบ่มีไผด้วยได้มาช่วยกำเขานีเบื่อแน่ไปเลยฟังกำอีป้อเตอร์คนดีป้อเหยถ้าใครสะเบยฟังเตอร์ลูกล่าดอยยังมีหินดินยังมีหญ้าป่ายังลอยวังแม่น้ำข้าวแป้งข้าวหนมบันนวดบักกันมันจะเป็นได้จะใดเครื่องปรุงแต่งย้อมยังมีเต็มหลายกะทิตันทรายน้ำหอมน้ำอ้อยเนี่ยญาติโยมทั้งหลายเนี่ยคือคุณพ่อสาวเอ็ดคุณแม่12วันนี้เน้นพระคุณอีแม่ฮื้อนักๆพ่อแห่งบักกี้วันที่12สิงหาอย่างตุลุงว่านะเวลาจะฮักพ่อฮักแม่บ่ต้องไปรอวันบ่ต้องไปรอวัน12สิงหา5ธันวาผัวเมียจะฮักกันบ่ต้องไปรอ14กุมภาฮักต้องฮักถึงวันบ่ต้องไปเลือกวันฮักจะแต่งงานกันนะไปบังลักทะเลาะกันเนาะไปบังจาขอโทษเจ้าบ่ได้ว่าคือไผคนบ่เดียวเนี่ยที่มันแห้งมันแล้งพ่ออย่างเมื่อก่อนน้อยพี่พ่อไอ้แม่เขาที่มันแห้งมันแล้งเดี๋ยวคนมันแย่ไปเลยสมัยโบราณไปมียายถามพี่พ่อนี่ไอ้แม่นี่สมัยโบราณไปมียายแต่งงานคือหมาเดี๋ยวเอาหมาแต่งงานว่ะพี่น้องเอาหมาแต่งงานเอาป่าแต่งงานงัวแต่งงานถ้าแต่งงานก็ย่าไปเลยประเด็นนี้เอาหมาหนุ่งเจลหนุ่งสิ้นมาใส่เผื่อแว่นตาปุ๊บยะยังยะไปเลยมาใส่เผื่อแพมเพิร์ดปุ๊บเขาก็ต้องบอกเข้าใจเปิงมันขึ้นบ้านขึ้นเมืองนั่นแหละเปลี่ยนไปแดดฮ้อนโกนมาตกเนี้ยก็ตามใจเต้ยยะไปเลยแต่งงานกับพีทท่านวันสั่งบอกไว้แล้วเด้อปฏิบัติว่าที่ไหนแต่งที่ไหนก็ตามใจตะภูเก็ตดำน้ำแต่งมันมีที่แต่งกับบนบกอ่ะไปดำอย่างน้ำบุกันเอาปลัดมัดติดแอวเหี้ยวันนี้มีความสุขไอ้หรอก็ถึงวันมีความสุขอ่ะไปรอวันคนไปแต่งงานในน้ำเขาใครฮือสายอันออกซิเจนปลัดหัวนะมูแต่งงานไปเลยนะจะลากกันเลิกลูกจิตพอรู้เป็นทหารอากาศเอาแต่งงานโดดล่มว่ะโดดล่มแต่งงานมาโอ้ยังใหญ่ไหนเนาะทำเหมือนป้นเหมือนด้านเอาปลัดมัดติดเอวไม่ใช่ปลัดคิกนะปลัดแต้นแล้วปลัดป้นบักเคยโดดล่มอ่ะเอาหมวกกันน็อกใส่ปลัดป้นงอกงอกนี่ไปได้เขียนได้ขนใช่ไหมเขาใครฮื้อลมปากกลางเลยตายทั้งสามนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยไปเลยแจ้งเออก็แจ้งดีๆงามๆก็ไปว่ากันก็เอออันนี้ผมเนี่ยไปเลยยังใหม่ก็มีรู้ท่านผู้พันอยู่แล้วยังตอนนั้นที่เขาแจ้งงานเรื่องหมีแพนด้าโอ้มันเนี่ยไปเลยห้องควันหมีแพนด้าแบบเจ้าใจโสห้องควันหมีแพนด้าแปลงใบสีเป็นเก้าชั้นเพื่อเอาสายสินมัดแข่งมีล่นอะใบสีเฮี้ยมเบิ่มเบ้อไม่ได้มัดหมีสักคำบอกว่าอันแต่งงานเรื่องหมีเสร็จแล้วไปได้มัดสักคำไปเนาะป้ากันคนเป็นหมื่นยืนเนี่ย
ต้องมีเข้าห้องพ่อมีจะแย่อย่างกันเขาก็มีแห่นะมันแย่อย่างประจำใจนะคนโบราณไม่มีอย่าถามลูกอีพ่อแหละถามแม่อุ้ยก่อนแหละไม่มีบ้านเดียวเขามันแย่ไปเลยเนี่ยมันคืนบ้านคืนเมืองคนสมัยโบราณก็ถือลูกเรื่องอย่างอี้อ๋อไม่มีอย่างพี่น้องทั้งหลายน้าเบิ้ลบอกว่าคนเฮาอยู่ที่ไหนก็จ้างนะฮักกันแป้งกันดีกว่าเกิดมาจากนี้ต้องสร้างบาปสร้างกรรมพี่น้องทั้งหลายวันเนี้ยหมู่เฮาหมู่ท่านทั้งหลายว่าดีแท้พี่น้องทั้งหลายได้ชั่วโมงกับ40กับ40นาทีบ่ใจเกรงใจญาติโยมทั้งหลายบัดนี้อยู่เชียงใหม่พ้นท่านผู้พันก็จะปีกอยู่ผมบ่ปีกอ่ะมันสิแปลงใจให้ได้ชมจุลุงอีกกันนะพี่น้องทั้งหลายว่าดีแท้หมู่เฮาหมู่ท่านทั้งหลายตุลุงนี่เป็นตุ๊เจ้าที่ฮักศรัทธานะทักทุกๆคนที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันพุทธคริสต์อิสลามฮินดูซิกตุลุงมีโอกาสเดินทางบรรยายธรรมหลายๆที่หลายๆทางตุลุงมีโอกาสตุลุงสอนคนทุกคนไม่ได้สอนตุลุงไปบอกว่าทุกคนเนี่ยเขาฮักกันแปลงกันดีกว่าคุณเกิดมาเป็นชาติไหนก็จ้างได้จะเป็นใหญ่ก็จ้างเถอะสิ่งหนึ่งที่คุณจะเคารพนับถือคือพ่อกับแม่ถึงคุณจะเป็นชาติชนชายก็จ้างเถอะพ่ออย่างถึงอู้พ่อแม่เขาอธิบายเรื่องศาสนาเขาให้ฟังบอกว่าพ่อแม่สูงสุดเพิ่นบอกว่าเขาได้เกิดมาย้อนคนคนนี้แม่นก่อเขาได้เกิดมาย้อนคนคนนี้แม่นก่อนถ้าเขาจะถือว่าเป็นพระเจ้าของคุณอันนี้ก็คือพระเจ้าของคุณแหละแต่ว่าคุณบางคนมันนับถือพ่อแม่ตัวเก่าอ่ะยอมตั้งหลายอาตมาไปที่นิวยอร์กแม่เปิ้นเป็นคนแม่เปิ้นเป็นคนเมืองแป้พ่อเป็นฝรั่งเปิ้นมีลูก2คนในแม่เปิ้นมีลูก2คนทีนี้แม่เปิ้นตายที่นิวยอร์กน่ะตุ๊2คนมหาสกุลน่ะท่านผู้พันเคยได้ยินมหาสกุลน่ะที่วัดพระขาวอ่ะท่านวัดพระขาวมหาสกุลนั่นไปกู้เต้2ธรรมาตุลุงนั่นน่ะไปบรรยายธรรมอยู่ที่อเมริกาน่ะทีนี้อีแม่เฮาก็บอกอู้ไปอู้มาเสร็จเรียบร้อยแล้วเฮาก็เอาลูก2คนฝรั่งน่ะไปกราบตีนพ่อเปิ้นน่ะพ่อที่เป็นฝรั่งนั่นน่ะฝรั่งที่อยู่ในงานนั้นงงหมดเลยพ่อตู้ไปเตะเลย2ธรรมะฝรั่งงงหมดเลยว่ามันเอามาเนี่ยใดทําอะหยังเพื่ออะหยังเฮาก็ต้องอธิบายให้ฟังบอกว่าเนี่ยการจะตอบแทนบุญคุณพ่อแม่เฮาตอบแทนดีแล้วอย่างถึงวันบางคนมันมาสนใจเอกฟัดเอกแฮพ่อแม่ตัวเก่าอ่ะอินดูเปิ้นเตอะว่าเดแทปัญหาเลี้ยงเฮามาตั้งแต่ไหนแต่ไรเฮาใหญ่หน้ากล้าบานมาก็เพราะเฮามีพ่อมีแม่นะค้ำชูเฮามาอยู่ตลอดปั้นฮื้อเฮาตั้งแต่ป้นอันตั้งแต่อยู่ในท้องพี่น้องป้นตินสิ้นมาพอคอยดูแลเฮาตลอดซอกผ้าฮื้อนุ่งซอกครัวฮื้อนึ่งใครกินอย่างซอกฮื้อกินตามที่มาหาได้ใครนุ่งใครย่องอย่างใดก็นุ่งย่องฮื้อตอนสิที่มาหาได้อันไผมันต้องไปว่าฮื้อพ่อบ่ดีแม่บ่ดีลูกมันถึงบ่ดีมันต้องไปว่าฮื้อป้นอย่างอันบ่ดีบางคนอาตมาเคยสังเกตนะพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ลูกยังเรียนหนังสือบ่จบพ่อแม่เป็นทหารตำรวจนายตรวจนายแบงค์ลูกเต้าบางคนยังเป็นโรคเป็นภัยพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ลูกเรียนหนังสือบรรจบก็มีพ่อแม่เป็นตาสีตาสาลูกจบปริญญาโทปริญญาเอกเป็นหมอเป็นด็อกเตอร์เป็นอันทหารตำรวจนายตรวจนายแบงค์ก็มีเพราะฉะนั้นจะไปว่าฮือพ่อแม่เจ็บช้ำน้ำใจนี่คือการสรุปง่ายๆว่าพ่อแม่สูงสุดความเป็นคนทำบุญกับพ่อกับแม่ไม่ใช่เงินแสนเงินล้านแค่อู้โลกอู้มวนมวนหน่อยเตียวเข้าบ้านมาแม่พ่อมีไหนอ่ะพ่อแม่มีไหนเตียวไก่บ้านจะไปซื้อของแม่จะเอาอย่างก่อนลูกจะไปกราบอู้ม่วนไม่จะตายแม่จะกินอย่างก่อนลูกจะไปกราบม่วนก่อนแต่บางคนมันเหมียงอันน่ะน้อยมึงจะไปไหนต้องจะไปกราบฝากซื้อหยังอย่างนึงนู่ฝากอยู่อ่ะอีแม่มีตังเอออันไปแล้วเด้อไม่ได้กินแล้วกูฮือพ่อฮือแม่ฮือแต่ก่อนแต่ฮือเราต้องทำตามเต็มใจด้วยนะบ่ใช่ฮือสักฮือขว้างบ่ใช่ฮือต้องเต็มใจฮือพ่อฮือแม่เขาอินดูเพิ่นก่อนเขาจะอินดูเพิ่นตอนตายก็ว่าตอนเพิ่นเป็นคนละลูกเอ้ยตายไปแล้วคือจบเกมพร้อมว่าตายเป็นพีนีเป็นเพิ่นงวกวายจังมาตายแล้วบ่เผาหมู่คนยังเอาลับยำอมซาองค์ตินมีเล็บทีทางแอเพิ่นยังมาเป็นยาช่วยเสริมพลังดีงูเข้ามาให้คมมายังเพิ่นยังมาแก้มเหล้าเสริมพลังสู้สร้างอันกินได้ใจได้เพิ่นเฮากินยำได้สักอย่างเหมือนกับอีแม่เฮาอีแม่เฮาเนี่ยพี่น้องทั้งหลายอ้อเราคิดใจแต่การหมดส้มหางเดียว86ปีการหมดส้มหางเดียวหมดส้มหางเดียวหางมึงอีอยู่ปลายบะม่วงลิ้นจี่ลำใหญ่ไปซอกเปียดมาแก่นไม้เศร้ามาอันเอาเชือกมัดปลายไม้เศร้าหันทางมดส้มสีปลุกโบกองเปิ้นโผซอยปลุกไปถึงหัวเอาถาดตากแดดกลางกองบอกกองถาดฮ้อนคว่ำมดส้มใส่ถาดเอาอินดูมดส้มมันฮ้อนตีนมาอย่างเงี้ยงอย่างเงี้ยงอย่างเงี้ยงกูหนีมึงหนีบางตัวกราบใครล้นอีแม่เขาก็หันมันกราบใครล้นเปียไม้มาอันเนี้ยต่อยปากหาให้มามึงจะกลับไปไหนมานี่กูยังมึงไปต่ำเดี๋ยวนี้อันน่ะมาเอาแป้งพอกตาเปิ้น
ไปดีดูมดส้มบุญออกแป้งมาขาวฉันบันฉันเป็นตาผู้พี่ผู้พี่เอ้ยตาผู้บานอย่างไรเฮ้ยอย่างขาวแป้งพกเฮ้ย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 ตาผู้จะบอดกับเนี้ยกราบใครก็ได้มันมื่นประกาศผลรู้ประกาศผลรู้เดี๋ยวใส่ถ้วยขายละถ้วยเท่าไหร่10บาท20บาทกินได้หมดละคนเฮากินอย่างได้น่าจะตั้งแต่หัวจนตีนเพราะฉะนั้นมนุษย์คนเฮาอยู่ร่วมโลกเดียวกันมีอย่างซะอย่างพี่น้องตะไลขอโทษเด้อกินข้าวแล้วขี้ทำความดีกันหรือยังกินแล้วบักขี้ไปไหนมันเหมือนกันหมดเมื่อเฮาเหมือนกันหมดเฮาแตกต่างแค่ความเป็นอยู่บ่ได้บ่ต้องไปเครียดต้องไปอย่างบ่ล้ํามาเหลือยอมทั้งหลายเฮืออภัยกันดีกว่านั่งด้วยกันเด้อพูดคิดอิสลามฮินดูซิกรวยก็จ้างทุกข์ก็จ้างของฮักกันแป้งกันท่านบ่ต้องมาพีดมาเถียงหัวกันนะบ่เหมือนเฮาก็ไปที่เดียวกันหมดนั่งในเนี่ยบ่เฮาก็ท่านบ่ท่านก็เฮาบ่เปิ้นก็เฮาเฮาก็เปิ้นบ่ตุ๊บ่สถาบ่สถาก็ตุ๊แต่นั่นมันมี5มันเลือกได้อันนี้มันตัวเดียวมันเลือกบ่ได้โอเคกะแต่จะเป็นตนได้หมูว่าบ่แต่ลูกก็บ่ตุ๊บ่สถากับนากับตุ๊ยิงใส่กันอย่างเอ็นใส่กันนี่หยังตุ๊พี่ตุ๊น้องเฮาเตียวไปฮะหันก่อนอันนี้บ่ใช่ว่าอวดตัวนะเฮาไหว้ได้หมดเนนไหว้เฮาก็ไหว้มันเฮาบวชมาหัวบ่งอกคําวัดไปเฮาไปไหว้ตุ๊พี่ก็3ตนเนนยกมือไหว้เฮาก็ไหว้เขาลูกมันเป็นหยังหรอมันจะมันพูดมันวิ่นอย่างจะไหนไปกลัวเสียเปรียบเสียเลี่ยมกันอย่างบลัมมาเหลือหมดได้กันพี่น้องทั้งหลายมันจะว่าอันว่าอี้นะหมู่เฮาหมู่ท่านทั้งหลายต้องเกิดพอจะให้ฮักกันแปลงกันมากกว่าอย่าไปแตกความสามัคคีกันเด้อยิ่งอย่างอี้ขันให้ปัญหาบ้านเมืองมันพักหนาปลาป้านฝากไว้เป็นข้อคิดเถอะเฮาเป็นชาวพุทธช่วยกันพอกไว้ดูแลไปเคยทำอย่างไรทำอย่างอ้าพี่น้องทั้งหลายประพฤติศีลประพฤติธรรมประพฤติกฎหมายบ้านเมืองเคยทำอย่างไรก็ทำอย่างนั้นเถอะแต่กว่าขออย่างเดียวจะไปฝืนกฎหมายฝืนศีลฝืนธรรมมันค่อยดีเท่าใดพันถ้าเฮาอยู่ด้วยกันเฮาฟังกันพ้อพี่น้องเป็นพูดเป็นคิดเป็นหยังก็จ้างรวยก็จ้างทุกข์ก็จ้างอาสาเพื่ออาศัยพี่น้องตะไลในค่ําคืนวันนี้ต้องขอสุมาอภัยอีพ่ออีแม่เขาท่านผู้มีเกียรติตะไลทุกพี่ทุกน้องพระเจ้าประสงค์คนน้อยคนนานนะญาติกาวงศาคณะญาติลูกหลานของอีแม่อุ้ยปีอุ้ยปิ๋วอุ้ยปิ๋วแม่อุ้ยปิ๋วพี่น้องตะไลทุกคนทุกท่านต้องขอโทษกับท่านผู้พันตวยกําอู้กําจาแต่พ้องเล่นพ้องพี่น้องตะไลวันนี้เฮาบ่เครียดใส่กันซักอย่างปะกันยังได้ก็ยังเอี้ยผู้พันนี่เคยปะตุลุงหูสุกแต่2ครั้ง3ครั้งประมาณนั้นเนาะท่านเนาะมันก็ยังเหมือนเดิมเพราะเฮาเป็นผู้เจ้าที่เหมือนเดิมเฮามีหยังเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงคือหยังพี่น้องตะไลกําอู้กําจ๋าเฮาฮับศรัทธาเฮาบ่ต้องการความแตกแยกแต่แต่ถ้าอีแม่เขาจะเล่าก่อนเฮาก็ตามใจเด้อเฮาบอกว่าก็เดี๋ยวเฮาออกไปก็เล่าแน่บ่ดีก็หายถ้าพอเด้อมาไหนมาฟังตุ๊จับเด้อตัวไหนตัวแม่ลิมมาเปลี่ยนยายโอ้ยมันหมอนป้อนหมอนตัดมันใหญ่เป็นให้ให้วุยวุยพี่อันมัดกูบ่เข้าใจตู้ว่าเฮามันนั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยพ่อเป็นแม่ก้าขายหาขายปีพ่อขายผักจีผักแกงของป้อมปู้กันเจียวจังเมื่อเจ้าบางคนเล่าขวนหัวทั้งปลายเดียวเขาอันเรื่องหัวเรื่องเมียต้องว่ากันวันนี้เอายุดไว้ก่อนเรื่องหัวเรื่องเมียพี่น้องตลาดเป็นสิ่งข้อสามทั้งปลายเดียวเขาของเราทุกเจ้าบดีอันเรื่องตู้เรื่องพระก็ยังยัดยื้อเงี้ยได้ธรรมาทำเพื่อสังคมอ่ะพี่น้องทั้งหลายอาตมาภาพมีสตางค์สักบาทขอโทษแต่พระเจ้าอู้อันที่มีสตางค์สักบาทเฮาก็อยู่ได้บาทแก่นเดียวเที่ยวทั่วไทยขอเฮามีบาทแก่นเดียวเฮาเที่ยวมานี่เฮาก็ได้กี่เข้าล่ะแต่เป็นใจเฮาต้องทำเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในวันนี้ต้องขอสุมาอภัยกับอีพ่อแม่กับพี่คอนเนอร์แต่พ้องเล่นพ้องถูกพ้องผิดพ้องจะใดพี่น้องทั้งหลายถ้าพี่น้องใครฟังตู้ลุงแหมมีปัญหาหยังเนี่ยเพิ่นดึงอัดวิดีโอไปแจกวันที่เพิ่นจะทําบุญ100วันแม่เขาก็มาเอวมาแหวงเตอะอันสำหรับตู้เต็มเป็นหยังพี่แม่เขาก็เอาไปกับเพื่อนมาแจกมาเป็นหยังอ่ะพี่แม่เขาก็เพื่อนมาแจกเนาะท่านเนาะเพื่อนหนึ่งเอาแจกลูกวันละบุญร้อยวันอ่ะเพื่อนแจกคือพี่แม่พี่แม่ก็อันฝากทางบุญกับเจ้าของวิดีโอกันเนอที่เป็นเต้ยะก็บอกมาได้บัตรจะขายลูกก็อู้มันฟังอ่ะเออฝากถวายตู้ห้าบาทสิบบาทเช้าบาทก็ได้แฟนด้วยจ้ะเนาะเอาฟรีก็ได้ไผบอกว่าอย่างก็จึงฮื้อบ่ต้องไปซื้อที่ปุ้นที่ร้านบ้านอัดวิดีโอเอ๊ะเนี่ยอันตัดห้องเด้ออันใดที่มันดีตัดก็ตัดนะไอ้เด้อช่วงนี้บ่ค่อยไหวนะอู้กันซื่อๆเอาละญาติโยมทั้งหลายอนุโมทนาบุญก่อนที่จะจบที่ขอสุมาอภัยแต่เด้อกรรมโบราณว่ากรรมอู้ผิดหูบ่สู้มวลมิตรย่อมมีตัวห้องสันดานถ้วยและจ้อนมันมีสังขารแต่มันมีวิญญาณมันยังหูถูกต้องฟอดฟอดกันไปเสียงดังกิ่งก้องแตกแห่งตังในลั่นจัดเฮาปุถุชนคนเฮาแข้งคัดยังมีดังอันฉันใดกำอู้ผิดหูมันจังบ่พอใจแต่เฮืออภัยกันไว้เด้อเจ้าพี่น้องทั้งหลายขอบคุณอนุโมทนากับท่านพันตำรวจโทเบน
วงเครือตัวที่เพิ่นได้เป็นคนที่นิมนต์อาตมาภาพดุจตุเจ้าตัวนี้ตุลุงตัวนี้มาพบปะกับพี่แม่อีพ่อเขาเนาะคำว่าตุลุงเป็นกรรมที่สุภาพอย่างหนึ่งที่เฮาฮ้องกันที่เฮาเคารพนับถือกันนะพี่น้องตุ๊ปี้ตุ้น้องครูบาอาจารย์ก็ฮ้องกันได้แต่อาตมาภาพมักจะฮ้องอย่างเงี้ยจ่าตุลุงเขาใส่ส่วนสยมเขาจะฮ้องอย่างใดจะว่าอย่างใดเฮาบ่ว่ากันพี่น้องทั้งหลายทั้งโมดทั้งหมู่วันนี้นั้นพร้อมกับลูกกับเต้าเพิ่น8ท่านด้วยกันไปจานไปหายังคุณยายปิ๋วทางเกษมพี่น้องทั้งหลายผู้วายชนอายุ60อายุ86ปีพี่น้องทั้งหลายก็เพิ่นจากลูกจากเต้าจากพี่จากน้องไฟยังมีวันปิกวันพ่อเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายในค่ำคืนวันนี้ก่อนจะจบอาตมาภาพก่อนยังอู้ตะกี้นะถือโอกาสบอกบุญกับโยมสักเล็กสักน้อยเพราะว่าโยมทั้งหลายการบอกบุญนั้นคือบ่ต้องว่าเจือตุคือท่านผู้พันไปหันใส่ตุส่งลายคือท่านผู้พันหันผู้พันส่งคือโยมมีพี่พ่อกะพี่น้องทั้งหลายบ่ต้องว่าเป็นเงินหมื่นเงินแสนตุถึงบอกว่าไทยไผมีส่วนช่วยก็ได้บ่มีส่วนช่วยก็ได้ตุไปเทศไหนคือจำหน้าตุเจ้าตนนี้นึ่งตุจะบักกรรมพันเลี่ยลายโยมข้อที่1ตุจะบักกรรมพันเลี่ยลายโยมคำว่าเลี่ยลายนั้นคือกรรมพันไปแล้วจำเปิ้นหอมข้อที่1ข้อที่2ตุจะบ่ยอมรับเงินของคนที่เปิ้นบ่เต็มใจทำบุญกับตุเจ้าทำแล้วเป็นได้บ่ยอมรับเพราะว่าโยมเป็นตุกถ้าทำด้วยความเก่งใจโยมเป็นตุกอย่างเดียกเปิ้นโทรลูกกรุงเทพมาอันนี้อุดิแต่นโยมเพื่อนกันตุกกับหมูเปิ้นกับหมูเอาฝากทำบุญตัวปันนึงโยมต่างหลายอ๋อนั้นเปิ้นบอกว่าเปิ้นเกิดศรัทธาพี่น้องแล้วเปิ้นจะมาจมเข้าไปได้เมื่อเปิ้นเกิดศรัทธาปุ๊บตุกก็เอาพระฝากเปิ้นไปถามว่าตุกผิดตรงไหนเปิ้นมีน้ำใจกับเฮามีน้ำใจกับเปิ้นมันผิดตรงไหนล่ะบางคนลงโจมตีตุกนะท่านผู้หันมีคนคนหนึ่งเป็นต่อทอนซ้ำนะเป็นนานเก้านะโจมตีตุ๊นะตะวันจะไปปรึกษาดาตุ๊ลงเฟซนะกับเรื่องผ้าเนี่ยอย่างเงี้ยเพิ่นทำบุญมาแล้วเขาเอาผ้าเฮ้อว่าเขาเอาผ้ามาขายเรื่องของเรื่องเป็นอย่างอันแต่บัดดูถึงเจตนาท่านน้ำใจคนนะลูกศิษย์ตุ๊ลงเป็นทนายคนเนี่ยเพิ่นจะเอาเรื่องเฮ้อซ้ำนะตุ๊ลงบอกเอาเรื่องตุ๊ลงบอกว่าโอ้มาเอาอย่างนั้นกรรมเวรเจ้ามันเจ้าไผ่สร้างอย่างใดไผ่สร้างอย่างนั้นเขาทำตามที่เขามีเขาทำตามได้ที่เขาทำได้ดีกว่าเจ้ามันเป็นบาปเป็นกรรมเกิดมาจากนี้มันก็มีบาปมีกรรมสมควรแล้วทนายเพิ่นยังบอกว่ายอมนะท่านผู้พันว่าเขาบอกว่าเจ้ามันเจ้าเป็นลูกศิษย์เพิ่นนับถือเขาเนาะอย่าแล้ววันนั้นมีคนลงด่าเขามันก็อีป้าคนหนึ่งลงป้าคนนั้นก็ให้ศรัทธาเขานะแกก็ด่าปิ๊กไปแหมเขาว่าจะด่ากันนี่อย่างเขาก็เลยบอกให้พอไปเห็นนะว่าชื่อๆอ่ะเนี่ยไปด่าปั้นนี่อย่างปั้นเต็ดมีสาระประโยชน์มึงบอกฟังมึงก็ลดกว้างให้อีกอีวะเขาฟังเขาก็บ่ม่วนใจอ่ะคือคนเขาฮักก็มีจังก็มีจังมันเจอก็เลยถือโอกาสเนี่ยอีแม่ที่ตู้แปลงสาระตู้จะต้องใช้เงินใจให้ปั้นก่อนปีใหม่นี่ประมาณ108,000ถามว่าตู้เดือดร้อนกันตู้มเดือดร้อนอย่างไทยบะฮอมก็เป็นอย่างตู้ต้องแห่มาเฮือนได้ตึกลากก็อย่าลดไปเข้าไฟแนนซ์น่าเอ็นดูเนาะพี่ท้องตะไลบัดเป็นอย่างตู้ต้องจ่ายให้เพิ่นประมาณ108,000ถามว่าตู้มีแล้วยังมีละบัดเดียวนี่นะขาดไป107,000อีแม่อีป้อทำบุญเพื่อตัวเองวันปีใหม่ถ้าไผ่ทำบุญกับตุลุงเดี๋ยวตุลุงเต็ดจบถวายจตุปัจจัยไตรยตานเสร็จเรียบร้อยแล้วอีแม่ทำบุญกันเป็นส่วนตัวอีพ่อทำบุญส่วนตัวพ่อนานแผ่เมตตาลาพระลาเจ้าหอยได้เลี้ยงข้าวปลาอาหารถ้าไผ่ใครทำบุญกับตุไผ่ทำบุญร้อยหนึ่งตุลุงจะฮือองค์หนึ่งถ้าอีแม่เขาว่ามันแปลงก็มันต้องทำศรัทธาท่านก็ให้ไม่ศรัทธาท่านก็ไม่ต้องให้เชื่อพระองค์นี้ท่านก็ทำไม่เชื่อท่านก็ไม่ต้องทำเมื่อท่านไม่มีความศรัทธาไม่มีความเชื่อท่านไม่ต้องทำแล้วไม่ต้องให้ท่านจะเป็นบาปตั้งใจนั่นคือสโลแกนของทุกเจ้าแม่ริมตัวนี้จริงใจจริงจังมีสัจจะกับญาติโยมทั้งหลายอันถ้าท่านเล่าทุกเจ้าตัวนี้พอทุกเจ้าจะรออยู่ตรงนี้และกันเดียวกับมาพร้อมกันเนาะเอาละท้ายที่สุดบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำไปในวันนี้ขอบุญนั้นกุศลนั้นจงไปรอดไปถึงยังจิตตาดวงวิญญาณของอีแม่ปิ๋วหรือว่ายายปิ๋วทางเกษมได้รับส่วนบุญส่วนกุศลที่ลูกหลานได้กระทำไปในวันนี้นิมิตตังสาธุรูปานหนังกะตัญญูกะตะเวทีตาติพอสมควรแก่เวลาพอยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สาธุ